ความสว่างสวัยขึ้นมาเพราะนั้นการได้สวดลัคคีสวดแล้วสวดอีกสวดแล้วสวดอีกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าจะทำให้จิตเกิดพุทธะขึ้นมาคือผู้รู้ใครๆก็ต้องการอยากจะให้เกิดผู้รู้แต่ผู้รู้ไม่สร้างขึ้นมาแล้วมันจะเกิดได้อย่างไรจริงไหมเจ้าโอ้กำเมืองได้ก็ฟังกำเมืองได้ก็เจ้าตุ๊เจ้าเนี่ยเป็นคนเมืองละกะแต่บ้านเกิดอยู่ปูนบ้านเกิดอยู่ปูนยะโสธรอยู่ไหนปูนอยู่บนไม่ใช่อยู่บนดอยเนอะเขาเป็นคนยะโสธรเนี่ยนะ คนเหนือประเดี๋ยวนี้มาเป็นคนเหนือแล้วตอนที่มาแรกๆสมัยพ.ศ. 2521น่ะพระอาจารย์ก็เป็นสามเณรวัยรุ่นหน่อยหน้าตาก็ดีเหมือนอย่างนี้แหละ มาก็มาเป็นหัวหน้าเนนด้วยนะเป็นหัวหน้าเนนเป็นประธานสามเณรหลวงพ่อก็บอกว่าเนนมันต้องจัดเวทีโต้วาทีกันระหว่างสามเณรกับสามเณรฝ่ายแค้นกับฝ่ายค้านฝ่ายเสนอกับฝ่ายค้านอย่างเช่นขี้กับทองคำอะไรดีกว่ากันอย่างเงี้ยไอ้คนที่เอาขี้ดีกว่าทองคำเนี่ยหาเหตุผลสารพัดบางคนก็ว่าทองคำย่อมดีกว่าขี้แต่คนที่มีวาทศิลป์ขี้ชนะทองคำอ่ะว่ามันเป็นไปได้เหมือนกันกรรมการให้คนที่พูดว่าขี้มีค่ากว่าทองคำปรากฏว่าชนะจริงๆมันเหตุผลมันเยอะเพราะนั้นเราต้องมีวาทศิลป์ท่านว่าอย่างนี้ต้องมีวาทศิลป์คือวาทะแปลว่าคำพูดศิลปะในการพูดหลวงพ่อบอกทีนี้ก็จัดจัดโต้วาทีกันแต่พระอาจารย์ไม่ได้โต้นะพระอาจารย์เป็นกรรมการ เป็นกรรมการก็เชิญชาวบ้านเนี่ยมาฟังชาวบ้านก็มาเชียร์สามเณรโต้วาทีกันให้เวลาเณรโต้วาทีครั้งละ5นาทีถ้า3นาทีก็ตีละครั้งมั่งเตือนแล้วพอ5นาทีตีลงเลยก็จะโต้วาทีกันประมาณเดือนกันยาที่สอบเสร็จแล้วก็จะมีการโต้วาทีกันมาคราวหน้าพระอาจารย์ขึ้นบ้างหมุนเวียนกันไปหลวงพ่อฝึกหมุนเวียนทีนี้พอพระอาจารย์ขึ้นเที่ยวเนี่ยโหละอ่อนสาวๆมากันตึมเลยแต่พระที่เป็นประธานรุ่นนั่นองค์ไหนเนาะมันมีกองเชียร์ด้วยนะมีกองเชียร์ด้วยโยมที่มาเชียร์ก็ยังอยู่นี่มีชีวิตอยู่นี่ตอนนี้เขาแก่แล้วพระอาจารย์60กว่าปีแล้วเขาก็ต้องใกล้ๆกันน่ะตอนนั้นพระอาจารย์พูดภาษาคำเมืองยังไม่ได้เขาก็มาพูดพระเขามาพระเขาเรียกพระเนี่ยเป็นสามเณรนะพระเป็นสามเณรแต่ถ้าพระจริงๆเป็นตุถ้าตุหลวงก็เป็นเจ้าอาวาสตุหลวงอย่างพ่อหลวงคือผู้ใหญ่บ้านทางนี้เขาเรียกอย่างนั้นตุปี้หมายถึงหลวงพี่ตุปี้หมายถึงหลวงพี่เขาว่าอย่างนั้นพระนี่เป็นสามเณรทางเหนือเขาว่าอย่างนั้นพระอาจารย์เขาก็เรียกว่าพระนี่เขาพยายามจะคุยกับเราเราคุยภาษาคำเมืองไม่เป็นเขาก็บอกว่าพระนี่สึงตึงแต่ว่าซึ่งตึง
มีเพื่อนชื่อนิกรแต่มันลาสิกขาไปแล้วไปอยู่ที่แม่จันไม่ใช่แม่จันอยู่ดอยอินทนนท์อะไรเนาะอำเภอโอ้จำชื่อไม่ได้แม่อะไรเนาะบ้านเขาอยู่ตรงนี้ฮะเออแม่แจมโอ้ดร.มนชัยช่วยไว้ แม่แจมเป็นเพื่อนสมณเณรด้วยกันไอ้นิกรมันก็บอกว่าไอ้ซึ่งตึงนี่มันแปลว่าอะไรเพื่อนคนนี้เขาก็แหมก็หลอกเองแหละหลอกซึ่งตึงแปลว่ารูปหล่อมันน่ะโอ้ยเราก็นี่เหมือนจะเหาะเลย ดีใจโอ้พระนี่ซึ่งตึงแต่ว่าเนี่ยโอ้ยดีใจต่อมาไม่นานอีกเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าไอ้ซึ่งตึงมันไม่ใช่รูปล้อแปลว่าง่าวแปลว่าเซอะแปลว่า แปลว่าพระโง่ทั้งโง่ทั้งง่าวโอ้ยโกรธมันละสิเนี่ย ซึ่งตึงเพราะว่าเขาพยายามคุยกับเราเราไม่ตอบแล้วก็เหนียมอายนะสมัยนั้นขี้อายเพราะว่าต้องปิดประตูไม่ให้ใครเห็นขี้เวลาขี้นะมันก็อายเขาเรียกว่าขี้อายสมัยก่อนเขาไม่อายนะไม่มีประตูมีหน้าต่าง open air ใครมาโดยเดินทุดงที่ดอยอินทนนท์เนี่ยสมัยก่อนหลวงพ่อก็ทำอย่างนี้แหละแต่เป็นส้วมหลุมฝรั่งมาเนี่ยไอ้ขุดหลุมลงไปก็มีไม้สองแผ่นวางไว้ที่ปากหลุมวางไว้ที่ปากหลุมฝรั่งมันไม่เคยเพราะว่ามันบ้านเมืองเจริญแล้วมันนั่งชักโครกแต่หลวงพ่อสมัยใหม่ๆรุ่น2รุ่น3รุ่น4เนี่ยต้องใช้ซ่วมหลุมแล้วก็ไม่มีบงบังด้วย ผู้หญิงเขาก็เลยพาถุงไปในนี้พวกแคนาดาเขามามันไปเหยียบวิท่าไหนไม่รู้ล้มแผลลงไป โอ้มันไม่ใช่มีแต่ของเขาอย่างเดียวของคนอื่นก็มีด้วยเต็มเลยเต็มเลย แล้วก็มาฟ้องหลวงพ่อส้วมหลวงพ่อไปตั้งแต่วันนั้นมาหลวงพ่อก็ปฏิวัติให้มีที่นั่งสำหรับถ่ายปัสสาวะอุจจาระมีที่นั่งจากร่มส้วมหลุมเป็นที่นั่งแบบชักโครกแต่ไม่มีที่กดน้ำไม่มีน้ำมันเป็นที่นั่งแบบแต่เอาถุงดำไปใช้ถุงดำขุดหลุมเหมือนกันแต่ขุดหลุมลงไปแล้วก็มีที่นั่งยังเก็บไว้อยู่โอ้ต้องเอาเก็บรักษาไว้เนาะ มันจะได้เป็นประวัติศาสตร์ไงไอ้เที่ยวนี้เขานั่งไม่เป็นไรตอนแรกๆเนี่ยโอ้มันเหยียบไม่เป็นอ่ะล้มแผลก็ไปเลยคอมเพลนใหญ่เลยประท้วงใหญ่ถ้าเป็นอย่างนี้ผมไม่มาอีกแล้วถ้าเป็นอย่างนี้หนูไม่มาแล้วประมาณเนี่ยเล่าเรื่องทุดงดีกว่าเนาะทุดงนี่สำคัญมากแต่ว่าต้องย้อนไปสมัยพระอาจารย์ไปเดินทุดงกับหลวงพ่อท่านชวนไปเน้นหลวงก็เน้นแกอยากไปเดินทุดงไหมไปครับถ้าไปแกก็ต้องเอากรดไปด้วยกรดคุบกรดใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันเหมือนกับร่มใหญ่ๆแต่มีผ้าเป็นม้งกลางกรดก็เดินขึ้นไปสององค์กับท่านท่านบอกว่าแกอย่ามานั่งใกล้เรานะปังกลางกรดใกล้ๆเราจะสอนแกอยู่3อย่างให้แกรู้อะไรครับหลวงพ่อท่านก็บอกว่า1ต้องรู้จัก
กายวิเวกกายวิเวกวิเวกแปลว่าความสงบสงัดการที่จะสงบสงัดได้แกต้องไปอยู่ไกลๆท่านว่าอย่างนี้ห้ามมาปรากฏใกล้เราแกไปเดินไปอาตมาก็เดินไปสิเดินไปทีนี้พอเดินไปหลวงพ่อก็โหวตสิเนี่ยโหวตยังไงโอ้ท่านว่าอย่างนี้ได้ยินไหมได้ยินครับไปยีดท่านว่าอย่างนี้เดินไปสักพักเอาโหวตอีกแหละวู้ได้ยินไหมได้ยินครับไปอีกโอ้โหท่านอยู่กับที่แต่เราเดินขึ้นภูเขาอ่ะมันก็ไกลไปเรื่อยๆพอไกลไปเรื่อยครั้งที่สามเนี่ยโหวตอีกแล้วครั้งที่สามก็วู้อาตมาได้ยินเต็มหูแล้วนะไอ้ที่เที่ยวไอ้เที่ยวนี้แกล้งไม่ได้ยินหลวงพ่อก็บทครั้งที่สองอีกวูดได้ยินไหมเงียบทั้งที่ได้ยินปรากฏได้ไม่บอกผมก็ปักอยู่แล้วนะก็มันมาไกลแล้วทีนี้พอปักกรดเสร็จเรียบร้อยก็เดินกลับมาหาท่านท่านก็ถามว่าแกไปปักกรดอยู่ที่ไหนโน้นเออนั่นแหละนี่แหละกายวิเวกเป็นอย่างนี้แกต้องอยู่องค์เดียวถ้าอยู่หลายคนแกจะไม่ได้วิเวกพอไม่ได้วิเวกแกก็จะคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านต้องกลัวพอกลัวแล้วแกต้องมีสติพอมีสติแกก็ว่าพุทโธได้ตอนกลางวันมันก็มองทะลุปลุกหลงเงี้ยมันก็ไม่กลัวก็ธรรมดาทีนี้ท่านก็พาไปส่งน้ำอาบน้ำมันอยู่ข้างบนดอยมันไม่มีที่อาบต้องเดินลงไปใกล้ประมาณกิโลหนึ่งประมาณเนี่ยหรืออาจจะไม่ถึง500เมตรหรือว่ากิโลหนึ่งก็เดินลงไปเดินไปเดินไปพอไปถึงที่อาบน้ำหลวงพ่อหันมาฟับกี่ก้าวอะไรกี่ก้าวแกนับมากี่ก้าวผมไม่ได้นับครับโอ้ยแกไม่มีสติเลยนะเนี่ยเดินมันต้องมีนับกี่ก้าวหนึ่งก้าวเรายังนับได้เท่านี้ถ้าแกไม่นับแกก็ต้องว่าพุทโธว่าพุทโธหรือเปล่าไม่ได้ว่าครับมองหลวงพ่ออย่างเดียวมองหลวงพ่อเดินพอมองหลวงพ่อเดินอย่างเดียวไม่ได้แกต้องว่าพุทโธนะเสร็จนี้ท่านก็ผัดผ้าลงสงน้ำสงน้ำสบู่สมัยก่อนมันไม่มีไอ้สบู่เหลวมันเป็นสบู่ก้อนท่านถูถูไปท่านก็ให้อ้าวถูหลังท่านก็ถูไปถูมาสบู่มันลื่นน่ะลื่นก็ถูไปจ๋ำเลยน้ำตกนะน้ำไหลนะไม่ใช่น้ำนิ่งมันก็พัดสบู่ไปสิพอพัดสบู่ไปหลวงพ่อครับสบู่มันไปแล้วโอ้ยแกเนาะแกสติสตังไม่มีเลยเรายังไม่หลุดเลยแกเอาให้แกถูหลังนิดเดียวหลุดไปหลุดไปหลุดมือไปแล้วเอ้าวันนี้ไม่ต้องถูสบู่กันละ ก็เลยส่งน้ำส่งน้ำเสร็จก็เอาผ้าเช็ดตัวถวายท่านท่านก็เช็ดเรียบร้อยพอเช็ดเรียบร้อยท่านก็เดินขึ้นพอเดินขึ้นมาถึงที่กรดของท่านนะกี่ก้าวเอ้านึกว่านับแต่ขาลงขาขึ้นก็นับด้วยเลยเอ้าไม่ต้องนับสิขึ้นก็ต้องนับลงก็ต้องนับแกนี่ไม่ได้ฝึกเลยเราต้องการให้แกมีสติเพราะนั้นขาลงก็ต้องนับขาขึ้นก็ต้องนับเดินไปแต่ไหนมันก็ต้องนับถ้าไม่นับจิตมันจะออกข้างนอกท่านว่าอย่างเงี้ยถ้ามิฉะนั้นก็ต้องว่าพุทโธว่าพุทโธหรือเปล่าไม่ได้ว่าครับโอ้ยท่านว่าอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้ครับต่อแต่นี้ไปผมจะฝึกละครับเออต้องฝึกแต่นี้พระอาจารย์ก็ไป1ทุ่มแกจะต้องมาที่เราจะพาสวดมนต์นั่งสมาธิท่านว่าอย่างนี้ไปกลับไปที่พักของตัวเองก็เดินไปทีเนี่ยเดินไปถึงที่พักมันก็ยังสว่าง 6:00 นเนี่ยมันสว่างอยู่ก็เลย
งีบซะหน่อย เข้าไปในเต็นท์แล้วก็งีบนอนหลับสบายลาไปพอตื่นขึ้นมานี่โอ้ทีนี้มืดทีนี้หนึ่งทุ่มมืดมันไม่มีเทียนอย่างนี้มีไฟฉายโคมเหมือนอะไรหลอดไฟอย่างเงี้ยแต่ว่าข้างบนมันเปิดข้างล่างมันปิดแล้วก็มีเทียนอยู่ตรงกลางเวลาถือไปมันก็ไม่มันไม่ดับลมเข้าไปนิดๆหน่อยๆมันไม่ดับพระอาจารย์ก็จุดเทียนก็เดินถือมาโอ้อีเที่ยวนี้กลางคืนอ่ะขนลุกสู้เลยทีนี้อีเที่ยวนี่พุทโธมาเว้ยไอความกลัวนี่พุทโธมาแล้วพุทโธเดินมาพอมาถึงหลวงพ่อว่าเป็นยังไงขนลุกครับหลวงพ่อแกว่าพุทโธไหมว่าเออต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นท่านว่าอย่างเงี้ยต้องว่าพุทโธพระอาจารย์ว่าพุทโธเสร็จแต่ว่ามันก็กลัวเนาะทั้งหนาวทั้งกลัวพุทโธมาเรื่อยพอมาถึงหลวงพ่อเออเราอยากจะให้แกรู้ว่ากายวิเวกเป็นอย่างไรต่อจากนี้ไปเราจะสอนแกให้รู้จักจิตตวิเวกท่านว่าอย่างเงี้ยจิตตวิเวกจิตตวิเวกคือเอาจิตไว้ที่พุทโธท่านว่าอย่างนี้ต้องว่าพุทโธทีพุทโธ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 มันจะเกิดจิตตวิเวกคือจิตมันสงบท่านก็พาสวดมนต์สวดมนต์หนึ่งทุ่มไปถึงสองทุ่มประมาณชั่วโมงหนึ่งสวดหลายบทสวดพระอาจารย์ก็สวดตามท่านทีนี้ท่านก็พานั่งสมาธิพอนั่งสมาธิเนี่ยโอ้ปวดขาพอปวดขาพระอาจารย์ก็เอาขาออกแต่มันนั่งสมาธิก็ต้องนั่งเนี่ยก็เลยเอาขาออกเนี่ยทีนี้ไอ้บนภูเขามันมีใบไม้น่ะใบไม้ขยับทีแล้วก็มันก็ดังกอกแกกน่ะท่านก็แกทำอะไรอ่ะผมปวดขาครับปวดขาก็ต้องอดทนสิไปทำกอกแกกได้ยังไงท่านว่าอย่างนี้ดุแล้วทีนี้หลวงพ่อดุแล้วมันต้องอดทนท่านพูดเป็นภาษาบาลีท่านว่าขันติตะโปตะปัสสิโนขันติธีรสรังกาโรขันติตะโปตะปัสสิโนขันติเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ขันติเป็นเครื่องแผดเผากิเลสท่านว่าอย่างนี้ถ้าฝึกขันติคือความอดทนได้มันจะแผดเผากิเลสแล้วก็เป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ใครอดทนได้จะเป็นนักปราชญ์ท่านว่าอย่างนี้แกต้องอดทนว่าได้แหละแต่ว่านั่งมันปวดขา นั่งไปสักพักแกก็ปวดอีกแหละทีนี้ก็ฉลาดนะทีนี้หยิบใบไม้ออก หยิบทีละค่อยหยิบออกทีละใบตรงไหนมันดังหยิบออกมันหยิบออกไปค่อยๆเอาขาออกทีนี้มันก็ไปดังสิก็นั่งมองหลวงพ่อเลยหลวงพ่อนั่งสมาธินิ่งเลยอาตมานั่งไม่ไหวก็เลยนั่งมองหลวงพ่อเอ๊ะหลวงพ่อก็หลับตาเฉยๆคมนะมันคมน่ะมันมองเห็นไม่ใช่มองไม่เห็นมันมีแสงเทียนอยู่ท่านให้ใต้จุดเทียนไว้มันก็มองเห็นก็มองดูหลวงพ่อเอ๊ะหลวงพ่อก็นั่งเฮ้ยหลับตาเฉยอยู่ไอ้เราเนี่ยก็ปวดขาแทบตายก็ขาออกค่อยๆออกไปอย่างนี้ทีนี้พอออกท่านี้มันก็ปวดอีกเอากลับมาที่เดิมเอาเข้าเอาออกอยู่เนี่ยนั่งไม่นาน15นาทีก็ปวดแล้วตอนนั้นมันยังไม่ฝึกยังไม่เป็นเท่าไหร่ทีนี้นั่งไป2ทุ่มถึง3ทุ่มหรือ4ทุ่มประมาณ4ทุ่มพระอาจารย์ก็นั่งจ้องหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อนั่งนิ่งอยู่พอออกมาแล้วหลวงพ่อว่าแกนั่งสมาธิเป็นยังไงผมนั่งปวดขาโอ้ยใช่ไม่ได้อย่างนี้มันเกิดจิตตวิเวกไม่ได้มันเกิดจิตตวิเวกไม่ได้ปวดก็ต้องอดทนท่านก็ย้ำ
ันติธีรสลังกาโลท่านว่าอย่างไงขันติตโปตปสิโนท่านย้ำมาไงขันตินี่เป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ขันติเป็นเครื่องแผดเผากิเลสไอความเก็บความปวดอันเป็นกิเลสท่านว่าอย่างนี้ต้องเอาจิตมาอยู่ที่จิตไม่เอาจิตอยู่ที่ขาปวดให้มันปวดไปเรายังนั่งได้เลยมันไม่ตายหรอกท่านว่าอย่างนี้เอาเที่ยวนี้แกทดลองนั่งแต่สี่ทุ่มแล้วแกกลับไปแกต้องนั่งสมาธิสู้ท่านว่าอย่างนี้ธรรมะก็กราบลาหลวงพ่อไปก็เดินไปหากรดตัวเองโอ้ยออกจากหลวงพ่อที่นี่ขาสั่นเลยโอ้ยขนลุกสู้เลยไม่เชื่อเดินดูนะไปเดินทุ่งๆหน่อยไปจริงๆนะสองต้องไปสองคนนะห้ามไปหลายๆคนอย่างพวกเราเนี่ยไปเข้าป่าออกจากผู้ใหญ่เท่านั้นโอ้โหขนนี่สู้ขึ้นมันหนาวเป็นเหมือนกับหน้าหนาวฟืบขึ้นสมองเลยทีนี้ก็เดินไปขาสั่นไปพุทโธมาเต็มที่เลยเดินไปกับพุทโธก้มหน้าเดินด้วยไม่มองซ้ายไฟก็เดินพุทโธก้มพอไปถึงกรดมันนอนไม่หลับหรอกแต่สี่ทุ่มก็สี่ทุ่มมันนอนไม่หลับเพราะความกลัวมันยังอยู่ก็เลยเอากรดนี่ไอ้คมแขวนไว้มันมีสายระเดียงแขวนไว้อ้าวถ้าเทียนไม่ดับข้าพเจ้าก็จะไม่หลับจะนั่งสมาธิต่อไปหลวงพ่อบอกว่าให้อดทนหลวงพ่อบอกว่าถ้าจิตอยู่กับพุทโธเมื่อไหร่มากเท่าไหร่มันจะเกิดจิตตะวิเวกคือความสงบของจิตหลวงพ่อโคด้วยหลวงพ่อโคผมว่าถ้าแกไม่นั่งสมาธิอยู่ที่กฎแล้วผีจะมาหาแกนะโอ้ยมันจะหลับได้ยังไงที่เนี่ยอันโคยอันธรรมาก็กลัวสิเพราะอยู่ไกลก็เลยเอาละถ้าเทียนไม่ดับข้าพเจ้าก็จะไม่นอนก็นั่งสมาธิต่อการอธิษฐานข้าพเจ้าดังที่ว่าข้าพเจ้าระลึกถึงว่าไปจนจบแล้วก็นั่งสมาธิประมาณ10นาทีหรือ15นาทีเนี่ยจำไม่ได้ก็คือมันไม่รู้ไม่มีนาฬิกาประมาณ15นาทีเสียงมาแล้วนี่กุก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 เฮ้ยหลวงพ่อมาแล้วกุก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 มันดังอย่างนี้จริงโอ้ได้มีซิกแนลบอกว่าพระอาจารย์พูดมากไปแล้ววันมีอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยเอายอมรับเอาลงก็ลงเอาเดี๋ยวต่อภาคสองกันแล้วกันรอบต่อไปท่านบอกว่ามีพระครูธรรมธรวรรณฉันปัญญาวุฒโธนำสวดท่านมาครั้งนี้ยังไม่ได้สวดเลยให้ท่านนำสวดพระอาจารย์วรรณฉันนี่ก็เป็นศิษย์รุ่นน้องต้องคารวะรุ่นพี่นั่นคารวะมั่งสิ หลวงพ่อส่งไปอยู่แคนาดาด้วยเป็นรุ่นแรกไปอยู่กับหลวงพ่อไปอยู่แคนาดากับหลวงพ่อไปอยู่ตั้ง 3-4 ปีได้กู๊ดมอร์นิ่งอันเดียวกลับมา ยังมีแตงคิวอยู่ด้วย เพราะอะไรมีแต่คนลาวมาดูแลคนลาวคนไทยบ้างแต่คนลาวมากที่สุดไปก็ไปฝึกภาษาลาวโดยขน่อยนะโดยก็คือใช่คูบาคูบาโอ้ยพูดไม่เป็นเว้ยนะไอ้ลาวเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ลาวจริงๆอ่ะโดยครับโดยยังไงวะโดยเนาะโดยแปลว่าครับโดยแปลว่าครับแปลว่าข้าผู้หญิงก็ว่าโดยเหมือนกัน
โดยขน่อยโดยขน่อยนะภาษาลาวในนี้ท่านก็ไปอยู่หลายปีกี่ปีไปอยู่กี่ปีโอ้สองปีได้กู๊ดมอร์นิ่งกับแตงกิ้วมันสมัยแรกๆในนี้ท่านไปอยู่กับหลวงพ่ออยู่เมืองแอดมันตันใช่ไหมอยู่เมืองแอดมันตันตอนนั้นยังไม่เปิดหลักสูตรครูสมาธิออนแรกๆยังไม่เปิดหลวงพ่อไปหาสถานที่เพื่อที่จะสร้างเป็นสถาบันพลังกิตานุภาพไปซื้อไว้ซื้อโบสถ์คริสต์เขาประกาศโบสถ์ว่าขายเพราะมันมีคนเข้าวัดโบสถ์คริสต์น่ะคนไม่เข้าโบสถ์มันก็เลยร้างเขาประกาศขายที่อเมริกาแคนาดาเขาขายโบสถ์ได้หลวงพ่อก็ไปซื้อเอาไม้กางเขนออกหลวงพ่อว่าอย่างนั้นแล้วธรรมจักรไปใส่แทนมันก็เลยกลายเป็นโบสถ์พุทธเป็นสาหลวงพ่อว่าอย่างนั้นโอ้ยท่านมาแล้ว1 ทุ่มท่านเทศใช่ไหมเจ้าค่ะอ้าวโอ้องค์เทศมาแล้วแม่สมควรเขาว่าพูดมากเลยนะเอาสวดรอท่านทั้ง15 นาทีเอาขอนิมนต์ท่านวรรณชันนำสวดลักขีรอบนี้ให้แก่ผู้ที่มาบวชชีสวดลักขีทุกท่านให้กลับไปเฮงให้กลับไปสุขภาพแข็งแรงสวดให้ผู้ที่มาบวชชีสวดลักขีทุกคนนิมนต์อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธเวจาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโรปุริสตัมมะสาลติสัตตะเทวมนุนสานังพุทโธภะคะวาติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวอิตาปเวนโยเหตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามเณรจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติตันจัตตาริปุริสอายุคานิอัตถะปุริสโภคังเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทักขิณายโยอัญชะเดกะระณิโยอนุตตรังปุญญะเขตตังโลกัสสะติติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธเวจาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัตตะเทวมโนสานังพุทโธภะคะวาติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจตังเวอิตา
พุทเวญโญหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆโฆญาญะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆโฆสาธิจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆโฆยัตติตันจัตตาริปุริสโยคานิอัตถปุริสโภคะลาเอสภะคะวะโตสาวกสังฆโฆอะหุไนโยปะหุไนโยทักขิไนโยอัญจะเอกะระนิโยอนุตตรังปุญญะเขตังโลกัสสัตติติปิโสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตโรปุริสธรรมสาลทิสัตถะเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมสันเทธิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจตังเวเอตาภวินโยเอติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆโฆญาญะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆโฆสาเมจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆโฆยัตติทังจัตตาริปุริสโยคานิอัตถปุริสโภคะลาเอสภะคะวะโตสาวกสังฆโฆอะหุไนโยปะหุไนโยทักขิไนโยอัญจะเอกะระนิโยอนุตตรังปุญญะเขตังโลกัสสัตติติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโรปุริสธรรมสาลทิสัตถะเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมสันเทติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจัตตังเวทิตาภวินโยเอติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆโฆญาญะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆโฆสาเมจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆโฆยัตติทังจัตตา
ริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคะลาเอสภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญจะเอกรณิโยอนุตตรังตังโลกัสสะติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตโรปุริสธรรมสาลติสัตตาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวะคาโตภะคะวะตาธรรมโมสันติทิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปปนยิโกปัจจตังเวอิตัพโพวินโยเหนติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคะลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยตักขิไนโยอัญจะเรกรณิโยอนุตตรังปุญญะเขตตังโลกัสสะติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตโรปุริสธัมมสาลธิสัตถะเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมสันติทิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัณณยิโกปัจจตังเวอิตัพโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสาเมจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทานจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคะลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญจะเรกรณิโยอนุตตรังปุญญะเขตตังโลกัสสะติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโล
ิโทอนุตตโรปุริสัตถัมมสาลันติสัตถเทวมโนสานังพุทโธภะคะวาติสวะคาโตภะคะวันตาธัมโมสันเดธิโกอัคคาริโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจัตตังเวหิตาโพเวนโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามเณรจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคคลาเยสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุไนโยปะหุไนโยทักขิไนโยอัญญะเนกรณิโยอนุตตรังปุญญะเขตังโลกัสสติทิปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตโรปุริสัทธัมมะสาลันติสัทธัตเทวมโนสานังพุทโธภะคะวาติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันเดธิโกอะคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจัตตังเวริตังโพเวญโยเหติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามเณรจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทานจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสัพพังควัตโตสาวกสังโฆอะหุไนโยปะหุไนโยทักขิไนโยอัญญะลิกรณิโยอนุตตรังปุญญะเขตังโลกัสสันติสาธุพร้อมกันสามครั้งสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิรอบที่ผ่านมานะครับก็เป็นรอบที่ท่านพระอาจารย์พระครูธรรมธรบรรชันปัญญาวุฒโธเป็นผู้ที่นำสวดนะครับโครงการที่ท่านทำอยู่ณขณะนี้เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าท่านมีโครงการสร้างพระหยกนะครับเป็นรูปท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิรโดมหลวงพ่อบุรียังสิรินทโรแต่ว่าเป็นหยกจากที่เดียวกันที่ประเทศแคนาดาแกะสลักเป็นรูปหล่อของพระอาจารย์หลวงพ่อนะครับก็ช่วยกันเป็นกำลังใจให้ท่านแล้วก็สนับสนุนงานนี้นะครับเพื่อที่จะได้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพวกเราอีกหนึ่งที่ครับปีที่แล้ว200ตั
บัดนี้ท่านพระเดชพระคุณท่านพระราชปัญญาวชิรดมท่านก็ลงมาจากธรรมาสนะครับเพื่อที่จะได้เปลี่ยนเป็นท่านพระภาวนาธรรมาภิรัตได้เป็นองค์แสดงธรรมต่อไปครับขณะนี้ท่านองค์แสดงธรรมได้มาถึงแล้วนะครับขอเวลาสักครู่หนึ่งนะครับท่านพระภาวนาธรรมาภิรัตนามเดิมท่านคือพระอาจารย์สุพรรณอาจินนะสีโลท่านเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดร่ำเปิงหรือตะโปธารามตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านเกิดเมื่อวันจันทร์ที่23มกราคมพุทธศักราช2504ท่านเป็นคนจังหวัดแพร่นะครับอยู่อำเภอร้องกวางหมู่บ้านวังหม้อนะครับท่านมีพี่น้องด้วยกัน7คนด้วยกันเป็นผู้ชาย5คนนะครับเอา9คนพี่น้อง9คนผู้ชาย9ผู้หญิงผู้ชาย5ผู้หญิง4ท่านเป็นบุตรคนที่5ของครอบครัวจินาตะท่านได้มาบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อปีพ.ศ.2518นะครับที่วัดวังหม้อตำบลทุ่งศรีอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่โดยมีท่านพระครูรัตนปัญญาภรณ์เป็นพระอุปัชฌาย์ถึงปี2525ท่านได้อุปสมบทณพัทธสีมาวัดวังหม้อตำบลทุ่งศรีอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่นะครับพระครูสุวรรณวรคุณอดีตเจ้าคณะอำเภอร้องกวางได้เป็นพระอุปัชฌาย์พระครูรัตนปัญญาภรณ์รองเจ้าคณะอำเภอร้องกวางเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูสุนทรธรรมสารวัดบุญนาคนะครับเป็นพระอนุสาวันอาจารย์ท่านจบมัธยมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนธรรมราชศึกษาวัดพระสิงห์วรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และท่านก็จบนักธรรมชั้นตรีโทเอกที่สำนักเรียนคณะจังหวัดแพร่ท่านเป็นอภิธรรมบัณฑิตจากอภิธรรมโชติกวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับวันนี้ท่านเมตตามาแสดงธรรมให้พวกเราได้รับฟังนะครับพวกเราได้ฟังพ่อแม่ครูอาจารย์หลายตัวหลายรูปบัดนี้เรามาฟังอีกหนึ่งลีลานะครับของท่านพระภาวนาธรรมาภิรัตซึ่งท่านจบอภิธรรมบัณฑิตอภิธรรมโชติกะวิทยาลัยอภิธรรมก็เป็นชื่อหนึ่งนะครับในพระไตรปิฎกที่เราทราบกันจะมีอยู่3ปิฎกคือพระวินัยปิฎกพระสุตันตปิฎกแล้วก็พระอภิธรรมปิฎกความสำคัญที่เราทราบกันเกี่ยวกับพระอภิธรรมก็คือในคราวที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วก็ไปแสดงพระอภิธรรมโปรดพระมารดาอยู่ที่สวรรค์ชั้นนั้นนะครับทีนี้พอกลับมายังโลกมนุษย์เนี่ยพระอานนท์ได้ขอให้พระองค์ทรงแสดงพระอภิธรรมแล้วก็ได้จดจำเอาไว้
คราวนี้พระภิกษุนะครับกำลังพระคุณเจ้ากำลังถวายความเคารพต่อองค์แสดงธรรมอยู่เรามาที่นี่เป็นบุญใหญ่นะฮะได้ฟังธรรมหลากหลายอย่างที่สำคัญที่สุดนะครับเมื่อเช้านี้ฟังท่านเจ้าคุณพระราชปัญญาวชิรโรมพูดต้องทำสมาธิเสมอสะสมพลังจิตไปเรื่อยๆแล้วจะเข้าใจอัดเข้าใจธรรมละเอียดลึกซึ้งขึ้นผมรอสัญญาณอยู่นะครับเพื่อที่จะได้สาธุการพร้อมกัน3ครั้งให้ท่านจุดเทียนเสร็จก่อนนะครับมีท่านมาถวายกันเทศที่จะมีเจ้าหน้าที่เตรียมอยู่นะครับพร้อมกันครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอีกสักครู่หนึ่งนะครับดร.นกนั่งอยู่ข้างๆผมนี่จะเป็นผู้ที่อารัธนาธรรมขอเชิญทุกท่านนะคะเปิดหนังสือไปที่หน้า69นะคะขอเชิญอารัธนธรรมพร้อมกันนะคะพรหมจโลกาทิปติสหัมปติกัตอันชลีอันทิวรังอายาจทังสันติทัสสัตตาปะระชักขะชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชังข้าวสหัมบดีพรมเป็นบรมวาระเลิศมโหราปวงสัตว์ในโลกากิเลสน้อยก็ยังมีขอองค์พระจอมปราดสุธรรมาตอันรุจิโปรดปวงประชานี้ท่านได้โปรดแสดงธรรมขอนิมนต์ท่านเถิดนาผู้ปรีชาอันเลิศล้ำโปรดแสดงพระสัจธรรมพระศาสดานุศาสนีเพื่อให้สำริดที่ผลแก่ปวงชนบรรดามีสู่สุขเกษมสีสมดังเจตนาเธอนะโมตัสสะภะคะวะโต
อระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาติขอความน้อมน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐผู้บริสุทธิ์จากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบในบารมีธรรมของพระเดชพระคุณท่านเจ้าบกุลสมเด็จพระญาณวโรดมหลวงพ่อวินัยยังสิรินทโรที่เคารพด้วยเสียงกล่าวขอโอกาสพระมหาเถรานุเถระทั้งหลายอันนี้ท่านเจ้าคุณพระราชปัญญาวชิโรดมเป็นประธานต่อถึงขอโอกาสแสดงความยินดีในคุณงามความดีที่เราทั้งหลายศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญได้ดำเนินการกิจกรรมทำบุญปฏิบัติเป็นอาจิยบูชาในโอกาสวันอนัตตบูชาบทชีสักขีบทชีครั้งที่สองทุกท่านที่เดินทางมาที่นี่ขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งก็พอได้รับหนังสือนิมนต์ว่าให้มาขอนิมนต์มาเทศเนี่ยก็ไม่รู้จะเทศอะไรดีแต่ก็มาพิจารณาว่าพวกเราทั้งพระภิกษุทั้งสามเณรอุบาสกบาสิกาเนี่ยมาเพื่อทำบุญทักขิณานุปทานปฏิบัติบูชาคุณพระเดชพระคุณสมเด็จท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมหลวงพ่อท่านได้มาทำคุณประโยชน์แก่เรานะในฐานะที่ว่าเป็นผู้เปิดสถาบันจิตานุภาพเป็นครูเปิดการสอนวิชาครูสมาธิแก่บรรดาทั้งภิกษุสามเณรตลอดถึงบรรดาบาสุบาสิกาทั้งหลายเนาะนี่ถ้าไม่มีโครงการมาโรงเรียนครูสอนครูสมาธิเนี่ยพวกเราจะมาที่นี่เป็นจำนวนนับพันเนี่ยคงไม่มีเนาะแต่เพราะมีโครงการนี้แหละมันจึงมีอุบาสกบาสิกาเป็นจำนวนมากสนใจพระพุทธศาสนาในส่วนของการปฏิบัติบูชานะอามิสบูชาปฏิบัติบูชาเรียกว่าบูชาจะปูชนียานังบันบูชาสูงสุดคือการปฏิบัติบูชาก็ผมได้มาไปวัดธรรมมงคลครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนตอนที่ว่ามีการสร้างพระยกไปตอนนั้นพ่อไปงานกฐินที่จังหวัดตราดนะก็เลยไปแวะเข้าไปไหว้ไปกราบตอนแล้วก็เนี่ยไปวัดธรรมมงคลครั้งแรกแล้วครั้งที่สองก็ไปในงานที่จัดโครงการเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแต่ที่ไปที่วัดหนึ่งที่ไปที่เมืองแคนาดานะที่ประเทศแคนาดาก็ไปไหว้ท่านไปไหว้ไปนมัสการไปเยี่ยมวัดที่สำนักปฏิบัติที่แคนาดาอันนี้ก็การที่ไปเขานั้นก็ไปเผยแพร่งานศาสนาที่เมืองซีแอตเทิลเนี่ยก็ไปแวะไปที่แคนาดาด้วยอันนี้ก็มาปรารภถึงเหตุนี้ก็เมื่อพระพุทธองค์พ่อนั้นได้เผยแพร่ธรรมให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวต่างประเทศโดยเฉพาะชาวแคนาดาคนแคนาดา
มาปฏิบัติวิภาวิสมาธิภาวนากันเป็นจนมากเป็นที่เชิดชูเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของมวลมหาชนทั้งหลายนะไปสร้างวัดที่แคนาดาเป็นหลายแห่งแล้วมันก็มีเหตุปัจจัยที่มาสอนวิชาสมาธิแก่ครูสมาธิแก่บรรดาพวกชาวพุทธเราทั้งหลายนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการชี้ทางแห่งความสว่างแห่งจิตให้เกิดขึ้นแก่ชาวพุทธศาสนิกชนในเมืองไทยเรามาจนถึงวันนี้แม้นว่าท่านเจ้าประคุณสมเด็จท่านจะละสังขารมรณภาพไปแล้วแต่ว่าหลักธรรมและข้อจริยาของท่านนั้นได้ประทับอยู่ในจิตใจของเราทุกคนโดยอาศัยเพราะเหตุนี้นะเพราะว่าเรามาปฏิบัติบูชาก็เพราะอาศัยความรู้คุณความกตัญญูรู้คุณของท่านแม่นพระท่านเจ้าประคุณท่านจะมรณสังขารไปแล้วสรีระของท่านก็ได้สลายไปแล้วแต่ว่าตัวธรรมนั้นยังอยู่สถิตอยู่ในใจของเราพระธรรมคำสอนของท่านนั้นท่านเราก็เอามาประพฤติปฏิบัติพระธรรมนี้เป็นพระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่เราเคารพนับถือเราเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะก็เพราะว่าเรานั้นมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระคุณของพระศาสดาพระคุณของพระธรรมและพระสงฆ์อันนี้วันนี้ก็เลยต้องมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับว่าเราจะพูดถึงเรื่องของความกตัญญูความกตัญญูเป็นนิมิตหมายของคนดีน้องทั้งหลายก็จะได้ยินคำว่ากตัญญูในงานศพของญาติของพี่ของน้องของปู่ย่าตายายพระสงฆ์พระคุณเจ้าท่านก็จะนิยมเทศนะเทศเกี่ยวกับเรื่องความกตัญญูรู้คุณรู้คุณของคนน่ะรู้คุณของพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะแต่ความกตัญญูนั้นมันไม่ใช่มีการดูแต่คุณของพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะมันพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมมงคลหลวงพ่อทองวัดพระธาตุทีจำทองนั้นท่านได้ให้ข้อธรรมเกี่ยวกับเรื่องของกตัญญูนี่ไว้นานมาแล้วตอนที่อาตมาได้เดินทางไปเผยแผ่ธรรมกับท่านเมื่อปี2500ประมาณสัก39สมัย539มันนานมาแล้วนะท่านได้เป็นท่านได้กล่าวถึงความกตัญญูน่ะความกตัญญูรู้คุณท่านได้เป็นท่านได้พูดถึงความกตัญญู3ประการว่าคนอันที่1ก็รู้คุณของคนเงื่อนไขที่2ว่ารู้คุณของบุญอันที่3ก็รู้คุณของคุณมันมี3อย่างเนาะรู้คุณของคนเนี่ยเราก็ทั้งหลายก็จะพอจะนึกได้คนจะเข้าใจได้โดยง่ายเพราะว่าได้รับคำสั่งสอนจากพระสงฆ์แล้วก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็สอนลูกสอนหลานนะให้เรารู้คุณของคนรู้คุณของคนเนี่ยคือคนนั้นเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือผู้มีพระคุณอันนี้เราก็จะรู้กันโดยง่ายแต่ถ้าเราตีความให้ใกล้ให้มันกว้างขวางไปนะรู้คุณของคนเนี่ยเราจะไม่ใช่ว่าจะรู้คุณของคนที่มีบุญคุณแต่เราที่เราเรียกว่าบุคคลหาได้ยากสองอย่างเนาะบุพการีคนผู้อุปการะก่อนกตัญญูตเวทีบุคคลที่รู้คุณได้ตอบแทนนี่บุคคลที่หาได้ยากเรามองที่ว่าบุพการีคนที่มีคุณต่อเราก่อนท่านก็ให้ข้อคิดไว้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์
คนที่มีคุณต่อเราแต่หลวงพ่อพุทธทาสท่านก็บอกว่าโลกรอดได้ด้วยความกตัญญูนะก็ท่านก็ให้ความหมายว่าความกตัญญูเนี่ยหมายถึงว่ารู้คุณของคนที่ทำคุณประโยชน์ต่อโลกบุคคลนั้นจะเป็นคนที่มีคุณประโยชน์ต่อโลกเมื่อท่านจะมรณภาพหรือว่าท่านตายไปแล้วละสังขารไปแล้วนับพันปีนับหมื่นปีแต่วิทยาการที่เขาค้นพบแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อโลกณปัจจุบันเนี่ยเรายังใช้ศาสตร์ใช้ศิลป์ใช้เทคนิคใช้วิธีการเหล่านั้นมาทำประโยชน์แก่ตนและแก่สังคมได้ณจนถึงวันนี้เราจะต้องรู้คุณของท่านเหล่านั้นด้วยเนี่ยว่าสิ่งใดที่มันเป็นวิทยาการสมัยที่มันร่วมสมัยเหมือนมันล้ำสมัยที่คนทั้งหลายในอดีตเขาคิดค้นเนี่ยเรานำเอามาใช้นำเอามากราบมาเอามาไหว้เรามาทำประโยชน์ให้แก่ตนและแก่ประเทศชาติบ้านเมืองมันยังมีประโยชน์อยู่มากมันยังมีอยู่มากสิ่งปลูกสร้างที่เราเอามาใช้ดึงดูดเป็นนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวดูเที่ยวชมเนี่ยสิ่งปลูกสร้างนั้นมันสร้างมาเป็นพันพันปีเป็นหมื่นหมื่นปีแล้วเราก็มาปิดแล้วก็เอามาโชว์ผลงานของบรรพบุรุษนะแล้วก็เอามาใช้ในการเรียกว่าขายวัตถุขายโบราณเอามาให้คนปัจจุบันนี้มารู้ถึงคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นเราจึงควรกตัญญูรู้คุณคนที่ประดิษฐ์สร้างสิ่งเหล่านั้นให้เราได้เชิดชูในความรู้ความสามารถของเขาเหล่านั้นอันนี้เราก็ควรที่จะรู้คุณของเขาด้วยมีนามซ้ำสิ่งเรารู้คุณของคนเนี่ยแม้แต่คนที่เป็นคนธรรมดาคือเป็นคนใช้เป็นคนเป็นลูกน้องเป็นบริวารที่เขาทำงานให้เราเนี่ยมันก็ว่านายจ้างรู้คุณของลูกจ้างนายจ้างรู้คุณของบริวารลูกน้องคนต่างที่มาจากต่างบ้านต่างเมืองต่างประเทศเขามาอยู่บ้านเราเนี่ยเขาช่วยทำให้ธุรกิจของเราเดินไปได้ทำให้บ้านเมืองของเรานี่มีการพัฒนาเหมือนกับช่างก่อสร้างเนี่ยไปมาเราดูหน้าตาแล้ว5คน10คนเนี่ยเป็นชาวต่างชาติหมดเป็นพม่าเป็นลาวเป็นเขมรอย่างนี้นะเขามาสร้างบ้านสร้างเมืองให้เราอยู่สร้างบ้านสร้างเมืองให้เราได้อาศัยสร้างบ้านสมองเชิดชูอาคารบ้านเรือนสถานที่ที่ใหญ่โตมาแล้วโหฐานเนี่ยมันคนที่ทำงานให้แก่เราเนี่ยมันกลายเป็นคนต่างชาติเขาขุดดินขุดอุโมงอะไรอย่างนี้นะแรงงานชั้นต่ำที่เราบอกว่าชั้นต่ำนะมันกลายเป็นคนต่างชาตินะทำให้เรามีการพัฒนาบ้านเมืองขึ้นมาเนี่ยแล้วเนี่ยถ้าไม่มีเขาเราลำบากเนี่ยนะแรงงานต่างชาติเขามาช่วยสร้างเนี่ยเขานี่เราต้องรู้คุณของเขาเขาทำให้โครงการขั้นพื้นฐานของเราเนี่ยดำเนินไปได้เนี่ยอันนี้เราถ้าเรามีถนนเรามีสิ่งปลูกสร้างเรามีรถไฟเรามีรถยนต์มีอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันก็มีได้เพราะว่ามีคนที่ทำงานให้เราที่เราทำกันไม่ได้หรือว่าเราไม่ยอมทำค่าแรงมันถูกจ้างเขามาถูกๆแต่ว่างานของเขาออกมาดีเนี่ยเราต้องรู้คุณของคนประเภทนี้ด้วยนะคนที่เป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยว่าให้เรารู้คุณของคนว่าลูกจ้างนะเขาว่าให้มองกันเป็นเพื่อนร่วมงานร่วมกันถ้า
ที่อยู่ในไซต์งานเนี่ยลูกจ้างที่ทำงานในบ้านเราเราก็ต้องมองให้เขามองเขาด้วยความเป็นคนในครอบครัวเราเนี่ยคนที่มีความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเป็นคนที่มีความกตัญญูนะรู้คุณของคนนะถ้าเขาถ้าเราไม่มีเขาบ้านเรือนเราก็สกปรกละนะถ้าเราไม่มีเขาเราก็ไม่มีลูกจ้างทำงานบ้านเนี่ยอันนี้ว่าการรู้คุณของคนนี่มันไม่ได้หมายความว่าเราต้องรู้คุณของคนชั้นสูงนะทั้งเท่านั้นนะทั้งคนระดับกลางและระดับล่างเนี่ยเราก็ต้องรู้คุณของเขาด้วยเนี่ยรู้คุณของคนนะถ้าเรารู้คุณของคนในลักษณะเช่นนี้โลกมันก็อยู่ด้วยการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันมันก็มีความสุขนะมันมีความสุขเกิดขึ้นนะเขาทำงานให้เราเขาก็มีความสุขว่าและค่าตอบแทนที่จะเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูเขาได้เลี้ยงดูครอบครัวเขาได้เนี่ยนี่เรารู้คุณของคนเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันท่านเจ้าคุณท่านทำกิจกรรมนี้ก็ถ้าไม่มีญาติโยมนะที่ไม่มีญาติโยมงานนี้มันก็ไม่สำเร็จนะญาติโยมเป็นคนมีความกตัญญูใช่ไหมรู้คุณของครูบาอาจารย์แต่ครูบาอาจารย์หรือพระสงฆ์ทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ที่จัดกิจกรรมนี้ก็รู้คุณของโยมที่มาทำกิจกรรมนี้ทำให้งานนี้สำเร็จได้เป็นปีที่สองแล้วนะและปีต่อไปที่ปีต่อไปเราก็ทำเนี่ยเหมือนวันหนึ่งว่าเพราะคนทั้งเธอญาติโยมทั้งหลายเนี่ยรู้คุณของผู้ที่อุปการะแก่เราแต่คนที่ทำงานนี่ทำงานสำเร็จก็อยู่ที่พระสงฆ์องค์เนรศรัทธาญาติโยมเนี่ยมาร่วมมือร่วมใจกันทำกิจกรรมทำให้งานนี้สำเร็จเนี่ยเรียกว่ารู้ต่างคนต่างรู้คุณของกันและกันนะอันนี้เป็นความกตัญญูอันที่หนึ่งนะว่ารู้คุณของคนคนที่ทำอะไรแก่เราที่มีประโยชน์ก็กูลแก่เราก็ตามแม้แต่คนที่ทำอะไรแก่เราที่ทำให้เราต้องมีปัญหามีอุปสรรคมันก็ทำให้เรารู้ว่าเราจะมีความเพียรความอดทนแค่ไหนเราจะมีคุณธรรมแค่ไหนเราจะมีบารมีธรรมแค่ไหนที่เราจะเป็นที่พึ่งแก่หมู่คณะได้แค่ไหนเราจะยืนหยัดอดทนอดกลั้นที่จะสร้างคุณงามความดีต่อไปได้แค่ไหนเนี่ยอันนั้นก็คนที่เขาทำอะไรที่เป็นไม่ดีเป็นปฏิบัติต่อเราก็เป็นเครื่องวัดบารมีธรรมของเรานะเป็นวัดบารมีธรรมของตัวเองของเราเองเลยเนี่ยได้อาศัยขันติธรรมนะข้อคิดที่ดีงามมาถึงแก่พวกเราเนี่ยทีนี้อันที่สองรู้คุณของบุญรู้คุณของบุญว่าเราทำบุญบุญทานบุญศีลบุญภาวนาถ้าเราไม่ได้เป็นได้ทำบุญมาก่อนความสำเร็จในชีวิตความมีสติปัญญามีกินมีใช้มีทรัพย์สมบัติหรือว่ามีอะไรต่ออะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยที่ว่าเป็นผลบุญเนี่ยเป็นผลบุญที่สนองให้เราเนี่ยมีความเจริญมีความสุขในชีวิตรวมไปถึงว่าเรามีอวัยวะมือเท้าแขนขาหน้าตาอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์มีครบ32ประการเนี่ยเรามีความเป็นเพราะเรานี่ได้อวัยวะ32ประการนี้สมบูรณ์เนี่ยเพราะอำนาจของบุญนะบุญเก่าที่เราสร้างไว้ให้ผลบุญแบบได้มนุษย์สมบัตินะมนุษย์สมบัติก็คือแบบเรามีหูมีตามีมือมีเท้ามีอวัยวะน้อยใหญ่มีการสายสองครบ32ประการให้เราเป็นคนไม่มีกลพิการไม่บอดหนอกใบบ้าปัญญาอ่อนรู้ไหมว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะบุญนะบุญทานที่เราทำบุญศีลที่เรารักษา
บุญภาวนาให้เราปฏิบัติทำให้เรามีความสมบูรณ์นี่ว่าเมื่อผลบุญนั้นมันอำนวยผลเมื่อผลบุญมันเมื่อบุญมันอำนวยผลให้เราได้อานิสงส์ตรงนี้เราจึงควรที่จะขอบคุณบุญนะขอบคุณบารมีนะมีเรามีบุญเรามีบารมีที่เรามาถึงจุดนี้ได้เรามีหูมีตามีอวัยวะแขนขาหน้าตาเพศสมบูรณ์เนี่ยเรามีสิ่งนี้ได้เพราะว่าเราได้สร้างบุญไว้ในอดีตบุญนั้นคืออะไรบุญทานทำให้เราไม่ยากจนบุญทานทำให้เรามีปัจจัยสี่สมบูรณ์บุญทานทำให้เรามีกินมีใช้บุญทานทำให้เรามีทรัพย์สมบัติเนี่ยบุญทานทำให้เรามีธุรกิจการงานที่คล่องตัวไม่ติดขัดไม่อันตรคัดดำเนินไปด้วยดีธุรกิจการงานของเราก็ประสบความสำเร็จเนี่ยเพราะอำนาจแห่งบุญทานที่เราได้ทำเราจะพูดอธิบายกว้างขวางยาวพิจารณาไปยังไงก็ได้แต่สำหรับเวลามันจำกัดเนาะแล้วก็เอาแค่เป็ดสังเขปย่อว่าเรามีบุญทานน่ะเราจึงมีอยู่มีกินมีใช้มีปัจจัย4สมบูรณ์พระสงฆ์เองก็เรียกว่ามีบุญทานก็ให้เราทำให้เรามีอาหารบิณฑบาตสมบูรณ์มีปัจจัย4สมบูรณ์นั่นแหละนะแล้วเรียกบุญทานเราต้องดูคุณของบุญก็คือว่าเราเมื่อเรารู้คุณของเขาแล้วเราก็ต้องทำทานต่อไปทานที่เราต้องทำต่อไปทานที่เราทำเราก็ทำตรงนี้ทั้งอามิสทานการให้วัตถุสิ่งของธรรมทานการให้ความรู้ให้สติปัญญาเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าเราให้ทานได้ตั้งแต่ทานระดับธรรมดาสามัญจนทานที่มีความพิเศษมีความที่ประณีตที่ว่าทานประณีตเราทำไหมทำท่านเจ้าพระคุณสมเด็จท่านก็ได้ทำบุญทั้งชีวิตของท่านตั้งแต่เป็นสายเป็นเนนมาเป็นสามเณรน้อยมาจนถึงการเป็นพระกลายเป็นถ่วงหลวงพ่อหลวงปู่กลายมาเป็นเจ้าพระคุณสมเด็จเนี่ยก็เลี้ยงลูกศิษย์ลูกหาเลี้ยงศรัทธาญาติโยมได้เนี่ยด้วยอำนาจของบุญทานทานที่ท่านทำนะอันที่สองบุญที่เกิดจากการรักษาศีลเนี่ยเราทำบุญที่เกิดจากการรักษาศีลคนที่พวกเราที่อยู่ที่นี่นับพันนะนับพันชีวิตเราพร้อมแต่การสวดรักขีพุทธคุณให้ได้แสนจบให้ได้แสนจบผมก็ดูตารางนะว่าสวดกี่เวลาสิบกว่าวาระเนี่ยถ้าเราสวดพุทธคุณธรรมคุณสาวคุณวาระละอย่างน้อยสิบจบมาสิบจบนะแล้วมันทำกี่เวลาประมาณสิบกว่าเวลามันก็ประมาณร้อยจบอย่างน้อยร้อยจบเนาะร้อยจบคนพันคนเนี่ยพันเอาร้อยคนอะไรหมื่นแสนมันก็ได้แสนจบนะมันก็ได้แสนจบกันว่าละขีบูชามันก็สำเร็จประโยชน์เนี่ยท่านเจ้าคุณนะมันก็สำเร็จประโยชน์เนี่ยอย่างน้อยเราสวดอย่างน้อยชุดครั้งละสิบจบเนี่ยถ้าเราสวดสิบครั้งมันก็ได้แสนจบพอดีนะเพราะว่ามีเป็นพันคนน่ะหนึ่งลูกต่อร้อยต่อร้อยจบนะมันก็ได้แสนเนี่ยมันก็เรียกว่าสวดคนเดียวมันไม่จบนะเราสวดพันคนเนี่ยมันก็จบเนี่ยจบหนึ่งแสนนะอันเนี้ยเรามาสวดมนต์อย่างนี้มันก็ได้บุญนะมันเพราะว่าเป็นคนมีศีลมาอยู่ด้วยกันเนาะคนมีศีลมาอยู่ด้วยกันคนเรามีศีลมีความเป็นปกติในการไหว้พระสวดมนต์ภาวนามีศีล5ศีล8ในการดำเนินชีวิตอยู่นะเรียกว่าเรามีศีลไม่ใช่ไม่แค่ศีลสมาทานนะศีลคือข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเราทำด้วยกันนี่นะเราสร้างบุญกุศลขั้นศีลด้วยกันศีลและกุศลในความสำรวมความสำรวมกายวาจาเกิดขึ้นนะสัมมาวาจาการพูดชอบการ
สัมมากัมมันตะการกระทำชอบเนี่ยสัมมาชีวะการดำเนินชีวิตชอบเนี่ยเราอยู่ด้วยกันจำนวนพันเนี่ยอยู่ด้วยกันได้เนี่ยเพราะว่าเรามีศีลเนี่ยเนี่ยบุญศีลก็เกิดขึ้นนะเนี่ยลูกเนี่ยเพราะว่าบุญศีลก็ทำให้เราเนี่ยว่าสีเลนะสุขติยันติศีลย่อมเป็นปัจจัยให้เราได้สุขติคือการทางดำเนินชีวิตที่เป็นไปเพื่อความสงบความร่มเย็นความงดงามสุขติแบบความดีงามสีเลนะโภคสัมปทามีศีลทำให้เรามีโภคทรัพย์ไม่เสียโภคทรัพย์ไม่เสียทรัพย์สมบัติไม่เสียข้าวของไม่มีอะไรของใครหายนะไม่มีเราก็ต้องมาสละเพื่อเกื้อกูลกันศีลในนิพพติยันติว่าศีลย่อมเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ย่อมเป็นไปเพื่อพระนิพพานย่อมเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เนี่ยอันนี้ศีลเนี่ยเมื่อเรารักษาดีแล้วเราย่อมได้สุคติที่เป็นมนุษย์สมบัติสุคติที่เป็นสวรรค์สมบัติแล้วก็มันก็จะได้อานิสงส์เราได้มนุษย์สมบัติได้สวรรค์สมบัติเป็นภายภาคหน้าเราก็ได้ความสมบูรณ์พร้อมแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นพระก็เรียกว่ามีปริสสมบัติปริสสมบัติของเราพร้อมนะเราอุปธิสมบัติของเราก็คือว่าเกิดมาแล้วเนี่ยไม่พิกลพิการบ่นหลอกไม่บ้าบัญญาอ่อนนี่เราได้สมบัติเพราะศีลนะว่าศีลนี่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นมนุษยธรรมธรรมที่ทำให้เราเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์สมบูรณ์นะว่าข้อศีลเนี่ยทำให้โลกสันติสุขทำให้เราไม่เบียดเบียนกันทำให้เราเคารพยกย่องซึ่งกันและกันสามีภรรยาบุตรธิดาตามนะทุกคนในครอบครัวมีศีลพ่อแม่ครอบปู่ย่าตายายลูกหลานก็จะมีความสุขจากการที่คนในครอบครัวมีศีลนะอย่างนี้นะข้อศีลเองก็เป็นธรรมะเบื้องต้นของการภาวนาด้วยนะว่าเราเมื่อเราจะบำเพ็ญภาวนาเราต้องมีฐานศีลข้อวัดปฏิบัติที่ดีงามจะเป็นตัวเบื้องต้นของการภาวนาของเราด้วยและบุญอันที่สามก็คือบุญภาวนาเนี่ยบุญภาวนาเนี่ยเราจะต้องทำหากคนเรามีปัญญามีปณิสัยที่ดำเนินไปเพื่อความเจริญแห่งกุศลธรรมเนี่ยมีบารมีธรรมในการที่จะเข้าถึงมรรคถึงผลที่เป็นไปในภายภาคหน้าเนี่ยเราจะต้องมีฐานบุญเนี่ยบุญภาวนาเนี่ยภาวนาเบื้องต้นแล้วก็ได้สมาธิเบื้องต้นเนี่ยที่จะทำให้เรานั้นข่มสงบระงับนิวรณธรรม5ประการเนี่ยแบบเมื่อเราจะเดินภาวนาแล้วเราจะก้าวเข้าไปสู่คุณธรรมเบื้องสูงว่าสงบจากกามสงบจากอกุศลธรรมสงบจากกามเนี่ยหมายถึงว่าจิตที่มันมากไปด้วยกามราคะกามฉันทะมันสงบเลยอกุศลธรรมก็หมายถึงเราก็สงบจากพยาบาททินนมิทะอุทจักกุจจะวิจิกิจฉานะเนี่ยว่านิวรณ์5เนี่ยหลวงพ่อนะนะโยมนะว่าบุคคลที่เข้าถึงสมาธิในระดับต้นเนี่ยจิตต้องสงบจากกามคือกามฉันทะและสงบจากอกุศลธรรมก็คือนิวรณ์สี่ที่เหลือคือพยาบาททินนมิทะอุทจักกุจจะวิจิกิจฉาเนี่ยถ้าเราสงบนิวรณ์ห้าได้เมื่อไหร่ก็แล้วเรียกว่าเราเข้าถึงจิตที่เป็นสมาธิในเบื้องต้นเนี่ยว่าเนี่ยปฐมฌานมาสมาธินี่เป็นต้นนะอันนี้เป็นเครื่องวัดของกุศลจิตของเรานะกุศลจิตขั้นภาวนาภาวนาเนี่ยอกุศลจิตหรือว่านิวรณธรรมเนี่ยมันเป็นตัวกิเลสที่เราทุกคนในฐานะเป็นปุถุชนเนี่ยมันก็มีกันนะมันก็มีกำลังของนิวรณ์เนี่ยแต่วิธีการระงับวิธีการสร้างบุญก็คือว่าเราจะฝึกจิตฝึกภาวนาด้วยอารมณ์กรรมฐานที่ว่าสมถกรรมฐานมีอารมณ์40อย่างเป็นต้นนะวิปัสสนากรรมฐานก็มีกายเวทนาจิตธรรมเป็นต้นเนี่ย
ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆจนสามารถทำให้ปัญญาศีลสมาธิของเราเนี่ยเข้าถึงความเจริญเข้าถึงความสมบูรณ์ตามสเต็ปตามขั้นตอนแล้วเราก็จะสามารถข่มระงับนิวรธรรมเนี่ยนี่เรียกว่าบุญที่เกิดจากการภาวนาบุญที่เกิดจากการให้ทานเราต้องให้วัตถุให้บุคคลอื่นให้องค์กรอื่นให้สถาบันอื่นให้เขาได้รับวัตถุนั้นวัตถุทานนั้นแต่ว่าบุญศีลเป็นบุญที่เราจะต้องระงับพฤติกรรมทางกายทางวาจาของตนให้สงบแต่บุญภาวนานี้เป็นบุญที่สูงกว่านั้นละเอียดกว่านั้นคือเป็นบุญที่ทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมนี่เป็นโยคาวาจรบุคคลเนี่ยเป็นทั้งนักปฏิบัติทั้งชายทั้งหญิงทั้งพระทั้งโยมเนี่ยให้มันสงบระงับอกุศลธรรมและนิวรณธรรมเนี่ยระงับกามระงับอกุศลธรรมคือนิวรณธรรมเนี่ยจิตที่มันคุณหมองสมัวมันผ่องใสมันมีความปลื้มปีติอิ่มใจสุขใจมันเกิดขึ้นมาในขณะใดคุณธรรมคุณงามความดีเหล่านี้มันก็จะทำให้เราเข้าถึงความสงบแห่งจิตเนี่ยความสงบแห่งจิตที่เกิดจากการที่กุศลธรรมที่ประกอบด้วยสมาธิด้วยสติด้วยความเพียรที่เราทำด้วยความศรัทธาต่อข้อทำที่ครูบาอาจารย์เป็นต้นสั่งสอนแนะนำนี่นะจิตที่เกิดขึ้นในขณะที่เราภาวนานี้ถือว่าเป็นบุญที่เราควรที่จะรู้คุณของบุญเหล่านี้นะรู้คุณของบุญบุญที่เราทำไม่ว่าจะบุญศีลบุญภาวนาบุญทานก็ตามเนี่ยเป็นบุญที่เราสามารถเข้าถึงได้ด้วยการกระทำของเรานะเราทำมากเราก็ได้อานิสงส์มากเราทำน้อยก็ได้อานิสงส์ได้เราจะมีความเราทุกคนอาจจะมีความสงสัยว่าเราปฏิบัติธรรมได้ถึงไหนแล้วเนี่ยได้ถึงระดับไหนแล้วเนี่ยเราเกิดความสงสัยในผลของการปฏิบัติเราจงพิจารณาดูตนเองว่าเราสามารถข่มระงับอกุศลกิเลสนิวรณ์ได้แค่ไหนราคะโทสะโมหะความโลภกดหลงนั้นเราข่มระงับได้มากน้อยแค่ไหนจิตใจของเรามีปิติมีสมาธิมีศรัทธาต่อพระรัตนตรัยต่อครูบาอาจารย์ต่อถึงว่าต่อสถาบันต่อวัดวาอารามที่เราได้อาศัยใบบุญแค่ไหนเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นตัววัดจิตของเราเป็นเครื่องวัดจิตของเราว่าเราปฏิบัติธรรมได้ถึงไหนแล้วนะเราสามารถที่จะสร้างบุญสร้างกุศลขึ้นมาในจิตใจของเราได้ระดับไหนแล้วเนี่ยเรารู้อย่างนี้เราศึกษาอย่างนี้เราก็มีความบักบั่นภาคเพียรศึกษาเราเรียนประพฤติปฏิบัติได้มากขึ้นมากขึ้นจนเราสามารถเอาธรรมะนี่แหละเป็นที่พึ่งของเรานะไอ้ธรรมโมเมนาโถเนี่ยว่าธรรมังสรณังคัจฉามินะธรรมะนี่เป็นที่พึ่งแก่เราธรรมะนี่เป็นสรณะเป็นที่ระลึกนึกถึงของเราเนี่ยเราจะเอาธรรมะที่ไหนล่ะเอาธรรมะที่ในวัดเทพเจติยาจารย์นี่หรือเอาที่เอาธรรมะที่ว่าธรรมมงคลเท่านั้นหรือธรรมะที่เราจะเป็นที่พึ่งแก่เราน่ะที่เราจะเอาเป็นที่พึ่งแก่เราน่ะได้แก่ธรรมะที่เกิดในใจเรานะเกิดในใจเราเนี่ยเมื่อเรายืนเดินนั่งนอนก็ตามขณะทำการทำงานก็ตามขณะที่ทำกิจกรรมน้อยใหญ่ก็ตามเราสามารถทำให้จิตของเรานี่มีสตินะมีสมาธินะมีความเพียรนะมีเมตตากรุณาเกิดขึ้นในกระแสจิตของเราได้อยู่ตลอดเวลานั่นแหละเรียกว่าเรามีธรรมะเป็นที่พึ่งนะเรามีธรรมะเป็น
เป็นวิหารธรรมของเราอ่ะนะเป็นวิหารธรรมเป็นที่พักที่อาศัยของเรานะเนี่ยเราจะเห็นว่าเราพระธรรมเนี่ยเป็นบุญพระธรรมเป็นบุญธรรมนั้นเกิดจากอะไรธรรมพระธรรมนี่เกิดจากการให้ทานพระธรรมนี่เกิดจากการรักษาศีลพระธรรมนี่เกิดจากการเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยธรรมทั้งมวลเนี่ยเป็นที่พึ่งแก่เราธรรมทั้งมวลนี่เราจะต้องกตัญญูรู้คุณของพระธรรมเหล่านี้ในฐานะที่พระธรรมเป็นพระรัตนตรัยเราทุกลูกทุกคนเนี่ยเราจะขึ้นบทนมัสการนโมตัสสะพระคัมภีร์ตัวอรหันตัวสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยเพียงแค่เรากล่าววาจาด้วยบทนโมเนี่ยเรานึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าสามประการนะขอความน้อมน้อมต่อพระผู้มีพระภาคผู้ทรงพระมหากรุณาเป็นผู้บริสุทธิ์จากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองเนี่ยอันนี้แหละเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเป็นการเปล่งวาจาน้อมนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้ามีคุณโดยยอดสามประการคือพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาที่คุณเนี่ยเรากล่าวนะโมสามจบนี่เราได้พระคุณสามแล้วเนี่ยพระคุณสามอย่างก็เกิดขึ้นแก่เราละนะเนี่ยแล้วเขา นี่แหละคำสอนที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้พระองค์ก่อนที่จะปรินิพพานพระองค์ก็ตรัสว่าธัมโมจะวินโยจะเทสิโตบัญญโตโสโวมมัตติเยนัสสัทธาธรรมใดวินัยใดที่ตถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วธรรมนั้นวินัยนั้นน่ะจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายหลังจากที่เรารองรับอย่างนี้อันนี้พระธรรมวินัยเนี่ยที่เราจะรักษาได้ก็ต้องอาศัยบุญนะว่าบุญทานบุญศีลบุญภาวนาเนี่ยเรารักษาพระธรรมวินัยมาได้ 2,567 ปีหลังจากที่พระองค์ปรินิพพานเนี่ยพระธรรมวินัยนี้ก็เป็นที่ตั้งของพระศาสนาตัวศาสนาเนี่ยคือศาสนาธรรมที่เป็นพระไตรปิฎกที่เรากล่าวว่า 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยเป็นตัวศาสนาธรรมและศาสนาธรรมจะมีประโยชน์เมื่อไหร่ก็มีศาสนาบุคคลได้แก่ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาช่วยกันประพฤติปฏิบัติตามคำสอนนะพระธรรมคำสอนนั้นถ้าสรุปแล้วก็คือกายใจนี่เองรูปนามขันธ์ 5เองที่พระองค์ทรงสอนเรื่องนี้เมื่อพระองค์สอนเรื่องนี้เราก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ก็คือบริหารกายบริหารใจบริหารชีวิตยังมีสติเนี่ยเมื่อเราบริหารกายบริหารใจบริหารชีวิตยังมีสติเนี่ยนี่แหละเราเรียกว่าเราบูชาธรรมนะเราบูชาธรรมเราเคารพธรรมเนี่ยนี่เรียกว่าเรารู้คุณของบุญนะบุญที่เกิดจากการบำเพ็ญทานรักษาศีลและภาวนานี่เองแล้วอันที่สามเนี่ยเรารู้คุณของคุณรู้คุณของคุณเนี่ยรู้คุณของสิ่งที่มีคุณสิ่งที่มีคุณเนี่ยทำให้ชีวิตของเราตั้งอยู่ได้อะไรล่ะใกล้ๆตัวเราที่สุดล่ะตอนนี้เราอยู่ได้ชีวิตของเราอยู่ได้โดยที่ไม่ใช่น้ำไม่ใช่อาหารแต่มันเป็นอากาศนะเราหายใจทุกครั้งเนี่ยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยการมีอากาศหายใจเนี่ยนะมันอากาศหายใจน่ะอากาศที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันเป็นอากาศแต่เราหายใจเข้าไปเป็นน้ำเป็นลมหายใจเรามีสติกับการหายใจเข้ามีสติกับการหายใจออกเราจึงเรียกว่าอานาปานสติเราจะบริกรรมพุทโธบริกรรมอะไรก็ได้นะพองหนอยุบหนอก็แล้วแต่นั้นเนี่ยอากาศเนี่ยมันมีคุณต่อเราอย่างยิ่งนะเราทุกคนเป็นพันคนเนี่ยที่เนี่ยเรารอดได้ด้วยสิ่งที่มีคุณคืออากาศ
นะตอนนี้นะมีอากาศหายใจเรารอดได้ด้วยอากาศหายใจเราดื่มน้ำหนึ่งแก้วเนี่ยเราทนได้สองสามชั่วโมงไม่เรารอดนะเราทานอาหารหนึ่งถ้วยหนึ่งมื้อเนี่ยเรารอดได้ประมาณหนึ่งวันนะแต่เราหายใจเต็มปอดเนี่ยเรารอดได้แค่30 วินาทีนะ30 วินาทีนั้นสิ่งที่มีคุณเราจังยิ่งก็คือธาตุสี่ธาตุดินน้ำไฟลมแหละอากาศนี่เป็นธาตุลมนะนะโยคีนะญาติโยมนะอากาศที่เราหายใจเรารอดได้เราใช้มันฟรีๆโดยไม่ต้องใช้เงินซื้อเนี่ยไหมมันมีคุณเราอย่างยิ่งนะมันมีอากาศเราจึงสามารถหายใจได้นะมีธาตุลมมีธาตุไฟมีความอบอุ่นไหมมีความเย็นมีความสบายไหมมันไม่ร้อนเกินไปมันไม่หนาวเกินไปเนาะมีธาตุไฟพอสมดุลพอเหมาะร่างกายเราก็ไม่ร้อนเกินไปอุณหภูมิไม่สูงเกินไปเราไม่เป็นไข้เราวัดอุณหภูมิของเราแล้วมันไม่มีไข้หวัดนะเดี๋ยวนี้วัดอุณหภูมินี่ต้องวัดด้วยเอเคเนาะมันได้ขีดเดียวนะปลอดภัยมันได้2ขีดเป็นเรื่องใหญ่นะถ้าสมัยก่อนเราเรียกว่าต้องกักบริเวณนะ14 วันนะเป็นคนติดคุกทางใจทางกายไม่รู้นะ14 วันไปไหนไม่ได้เป็นตายได้ดีไม่รู้นะเห็นไหมเรื่องของอากาศเรื่องของอุณหภูมินะเดี๋ยวนี้อุณหภูมิอากาศเนี่ยและอุณหภูมิธาตุดินธาตุไฟยังสมดุลทำให้เราอยู่ด้วยกันได้เรานั่งชิดกันได้นะนะเราไม่ต้องรักษาระยะห่างจากกันประมาณ2 เมตรถ้ารักษาระยะห่างพันคนเป็นพันคนเนี่ยสถานที่แห่งนี้มันไม่พอนะไม่พอนั่งนะนะมันเนี่ยมันเรียกว่าคุณของธาตุดินคุณของธาตุไฟทุนของธาตุน้ำคุณของธาตุลมเนี่ยนะธาตุดินมันมีคุณประโยชน์ของเราตั้งแต่อาหารนะตลอดถึงที่พักที่อาศัยนะเนี่ยมันเป็นธาตุดินเท่านั้นแหละที่นั่งที่อยู่ที่อาศัยอาคารสถานที่มันหยุดเนี่ยเป็นธาตุดินและตัวเราเองก็เป็นธาตุดินธาตุดินที่เราดำรงธาตุขันอยู่ได้เนี่ยเพราะมีธาตุดินมีอาการสายไปสองปรากฏให้เราอยู่ได้มีชีวิตอยู่ได้เนี่ยเรามีอาศัยธาตุดินแล้วธาตุน้ำล่ะน้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นต้นนะน้ำทางนอกก็คือน้ำดื่มน้ำใช้นะห้องน้ำเป็นต้นเนี่ยเรามาพักอาศัยกันอย่างอยู่ด้วยกันอยู่หมู่มากเนี่ยต้องเอื้อเฟื้อเชื้อกูลกันเรื่องของน้ำปานะน้ำดื่มน้ำอาบน้ำใช้น้ำชำระเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันมีคุณต่อเรานะแต่ไม่มีคุณต่อเราอย่างยิ่งเนี่ยเดี๋ยวยกตัวอย่างเป็นธาตุสีเนี่ยธาตุสีถ้าแปลงออกมาเป็นวัตถุล่ะเนี่ยอาคารสถานที่ปรัมภิธีนี้ก็มีประโยชน์ต่อเราใช่ไหมเก้าอี้ที่เรานั่งทุกตัวเนี่ยมันก็คือธาตุสีที่ทำให้เราได้นั่งสบายพื้นที่เราเดินไปไหนมาไหนเนี่ยก็เพราะเป็นธาตุสีเนี่ยรองรับเนี่ยอันเนี้ยนะข้อของเครื่องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่เมื่อกี้มีใช้ทุกวันนี้ทุกขณะทุกชีวิตอยู่ได้ในธาตุสีเนี่ยมันถึงว่าเรารู้คุณของคุณรู้คุณของธาตุสี่ขันห้าได้กี่มากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันนี้คือความกตัญญูโดยสามัญนะแต่ตอนนี้พวกเรามีความกตัญญูโดยพิเศษโดยความเป็นพิเศษว่าความกตัญญูรู้คุณของครูบาอาจารย์รู้คุณของท่านเจ้าคุณสมเด็จรู้คุณของพระสงฆ์องค์เจ้าที่ช่วยกันทำกิจกรรมนี้ดำเนินไปได้ดีเนี่ยรู้คุณของผู้นำทางจิตผู้นำทางกรรมฐานภาวนาอย่างนี้เป็นต้นรู้คุณของผู้ที่ดำเนินกิจกรรมนี้ขึ้นมาทำกิจกรรมนี้ขึ้นมารู้คุณของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย
เพราะว่าเราอาศัยความดีงามที่ท่านเจ้าคุณสมเด็จท่านได้กระทําให้เราเห็นได้สร้างเหตุปัจจัยให้เราได้ประพฤติปฏิบัติกันอันนี้ถือว่าเป็นความกตัญญูอย่างยิ่งที่เราได้สร้างเงื่อนไขนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยให้เราเกิดปีติเกิดสมาธิเกิดความรู้เกิดความระลึกที่ดีงามให้เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยอันนี้ก็เป็นเครื่องหมายของความเป็นคนดีนะคนดีแต่ถ้าจะให้เราได้ดีจริงๆก็ถึงว่าเราจะต้องเอาธรรมะที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จหรือครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านสอนเนี่ยให้เราเอามาประพฤติปฏิบัติเราไหว้ตัวเองเราเคารพตัวเองเราเอาตัวเราเนี่ยเป็นเนื้อนาบุญของเราคือเราเอาตัวเราเองเนี่ยเอามาเป็นองค์ภาวนานะนี่แหละเรากระที่ว่าเรากตัญญูอย่างยิ่งนะกตัญญูอย่างยิ่งคือกตัญญูพระธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนนี่แหละเป็นกตัญญูอย่างยิ่งคือลูกคุณของตัวเองนะตัวเราเองลูกคุณไหมอาตมาเองก็เรียกว่าได้มีประสบการณ์ชีวิตนะชนิดที่ว่าญาติโยมอย่าไม่เป็นเลยเนาะเมื่อ7เดือนที่แล้วณวันนี้เมื่อ7เดือนที่แล้วณวันนี้อาตมาเกิดโรคภัยแค่นิดนึงเกิดขึ้นอาพาธนะเป็นสโตรกอ่ะเป็นเส้นเลือดตีบในสมองแต่มันเกิดขึ้นโดยที่ว่าไม่รู้ตัวมันเกิดขึ้นมันแบบไม่รู้ตัวเราทำงานสอนกรรมฐานมาอย่างต่อเนื่องพอเราหยุดภาระแล้วไปกิจนิมนต์ให้โยมไปฉันนิมนต์ไปฉันเพลนะมันเกิดอาการที่ในรถนั่นเองนะลูกศิษย์เอาไปส่งโรงพยาบาลนะมันเลยรอดตายมาในสวรรค์นี่นะมันก็แต่มันก็มีผลกระทบถึงณวันนี้เพราะว่าความคล่องแคล่วทางด้านสติปัญญาชาวปัญญาปฏิภาณเนี่ยมันก็ดรอปลงนะมันก็ไม่เป็นอาตมาไม่ใช่เป็นคนปกติแล้วนะพิการไปส่วนหนึ่งหน่วยความจำของเราเนี่ยสูญเสียไปส่วนหนึ่งเนี่ยแต่มันยังฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยนี่มาเทศนอกสถานที่เป็นครั้งที่สองนะครั้งแรกเป็นที่วัดพระธาตุศรีสำโรงประเทศครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะอันเนี้ยมันโชคดีแล้วก็โชคร้ายนะขอให้เรารู้จักคุณของตัวเองถ้าเราเองมีมันสมองมีสติปัญญามันไม่เป็นเช่นเนื้อติบในสมองไม่เป็นเช่นเนื้อติบในหัวใจนะขอให้เราใช้เวลาที่มีอยู่เนี่ยบำเพ็ญความดีเถอะสร้างคุณงามความดีเถอะอย่าประมาทในสิ่งที่เรามีอยู่สร้างความดีงามให้เกิดขึ้นกับเราแล้วอย่าไม่ต้องเสียใจว่าเราได้พบธรรมะเมื่อเราป่วยหนักแล้วถึงจะเข้าถึงธรรมเนี่ยเราจึงขอให้เราแสวงหาธรรมะที่อยู่ในกายใจตนที่ยังมีความเป็นปกติของขันธ์ธาตุเนี่ยขอให้เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติเถอะนะภาวนาไปเถอะวันแล้ววันเล่ามันกลับขึ้นมาไม่ได้เนาะชีวิตของเราเนี่ยอยู่ได้ในปัจจุบันนี้เท่านั้นวันเดียวที่เราจะทำดีได้ก็ทำในวันนี้แหละเพราะผ่านไปแล้วมันไม่หวนกลับคืนมาแล้วนะเนี่ยขอให้เราให้เรานั้นร่วมใจกันมาพึ่งปฏิบัติธรรมให้เรากตัญญูรู้คุณของพระรัตนตรัยเรากตัญญูรู้คุณของครูบาอาจารย์ที่ได้ท่านได้สืบสานพระศาสนาจากหลวงพระเดชพันเจ้าคุณหลวงพ่อหลวงปู่มาตั้งแต่สมัยหลวงพ่อแม่หลวงปู่มั่นเป็นต้นนะมาถึงรุ่นเรานี่รุ่นเรานี่เป็นเราพวกเรารุ่นเสวยผลนะครูมาอาจารย์ได้สร้างได้ทำอะไรมากมายเยอะแยะแล้วแต่พวกเราเนี่ยเป็นรุ่นเสวยผลเท่านั้นเองนะเราไม่ได้มีความทุกข์ยากลำบากเหมือนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเลยนะที่
ทุกข์ยากลำบากลูกป่าฝ่าดงมามาถึงพ่อเราเนี่ยพอเรามาเสวยผลบุญจริงๆท่านสร้างวัดสร้างวาสร้างอะไรให้เราได้สุขสบายปฏิบัติได้สุขสบายแต่ว่าก็ขอให้เราอย่าประมาทในคุณงามความดีที่ครูบาอาจารย์นั้นได้อุตส่าห์สร้างมาให้เราช่วยกันเสริมสืบทอดสืบสานงานพระศาสนาในการประพฤติปฏิบัติได้ก็บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาให้ยิ่งขึ้นไปขอพลังบุญกุศลที่เราได้กระทำบำเพ็ญนี้จงเป็นพลังบุญเกื้อกูลให้เราทั้งหลายนั้นได้เจริญในสัมมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเป็นมรรคไปสู่มรรคผลนิพพานจงมาเกิดขึ้นแก่พวกเราทั้งหลายจงทุกข์ทั่วหน้ากันด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิและในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญตัวแทนสาธุชนถวายเครื่องเทศธรรมแด่องค์เทศนาธรรมขอเรียนเชิญท่านพลโทสุรพันธ์อินทรภูษีครับเชิญครับครับเดี๋ยวเราจะสาธุการพร้อมกัน3ครั้งนะครับให้สัญญาณก่อนสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิน่าจะมีเครื่องทายธรรมแล้วทราบว่ามีกล่องทายธรรมด้วยนะครับที่พวกเราร่วมกันทำบุญไปสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะกล่องกันเทศค่ะค่ะลำดับต่อไปเป็นกล่องกันเทศนะคะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิยังมีเครื่องไทยธรรมเป็นเครื่องฟอกอากาศค่ะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาอัญจโคตคินาทินาสังคัมมิสุปฏิทิตาทีฆรตังหิตายัสสะธานโสอุปกัปปติโสยติธโมจะอัญนิทัสสิโตเปตานปูชาจักตาอุราลาปรัญจภิกขุนมนุปปทินังตุมเหหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสสตุ
มาเตภวตวันตรายโยสุขีทีกายุโคภวะอภิวาทนาสีนิสะนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสธีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีภวันตุเตทุอนุโมทามิขณะนี้พระคุณเจ้ากำลังกราบนมัสการท่านองค์ผู้แสดงธรรมอยู่นะครับค่ะท่านพระภาวนาธรรมาภิรัตค่ะถวายการส่งท่านกลับด้วยการกล่าวสาธุเรื่อยๆตลอดทางก่อนนะคะสาธุ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 สามครั้งตามด้วยอนุโมทามิค่ะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะในลำดับนี้เหรอท่านเจ้าคุณอาจารย์กลับขึ้นมาที่ประรำพิธีก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวรับฟังกำหนดการจากท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยตามกำหนดการเดิมของเราก็คืออยู่ในช่วงต่อไปนี้เราก็จะพักนะคะแล้วเปลี่ยนอิริยาบถแล้วเราก็จะมาพบกันอีกในเวลา 20:30 น.เพื่อที่จะเวียนเทียน
นะคะซึ่งการเปลี่ยนเทียนของวันนี้เราปรับเปลี่ยนใหม่นะคะเป็นเวียนเทียนแบบไฮเทคนะคะแบบไหนนั้นเดี๋ยวรอท่านเจ้าคุณอาจารย์นะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเราจะต้องไปเตรียมกันเช่นนี้อาจจะต้องกราบลาพระรัตนตรัยเลยหรือเปล่าเพราะว่าเราต้องไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งตรงเวียนเทียนท่านจะให้เวียนเทียนที่หน้าสามบูรพาจารย์หรือว่าจะอยู่ตรงจุดไหนเจ้าคะเพราะว่าเดี๋ยวฟังข้อมูลนิดนึงนะครับในเรื่องของการกราบลาพระรัตนตรัยชื่นใจนะครับไปฟังพระธรรมเทศนาหลากหลายแนวคิดแต่ทุกอย่างก็ตรงกันหมดนะครับไม่ว่ารูปไหนจะมาเทศก็อยู่ในนี่นะครับไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาลองพิจารณาดูดีๆแล้วก็มารวมอยู่ที่สติสติจะเกิดได้ก็นี่นะครับจากการทำสมาธิพรุ่งนี้ก็จะลาสิกขาแล้วนะครับอยู่อีกต่ออีกสักสองสามวันไหมค่ะเดี๋ยวรอท่านเจ้าคุณอาจารย์ขึ้นบรมพิธีก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาจารย์จะได้นำเรากราบลาพระรัตนตรัยแล้วก็จะได้นัดหมายกันว่าเราจะไปเจอกันที่หน้าร้านต้นมะขามหรือหน้าสามบูรพาจารย์เพื่อที่จะเตรียมจะรับเทียนในการที่จะเวียนเทียนแบบไฮเทคนะคะกราบปรารถนาท่านเจ้าคุณอาจารย์เจ้าค่ะนั่งกราบค่ะทุกท่านพนมมือขึ้นนะคะกล่าวตามนะคะอรหังสัมมาสัมพุทธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวตาธัมโมสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังฆังนมามิกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะก็ขอเรียนทุกท่านว่าเดี๋ยวเราจะพักประมาณ20นาทีนะคะแล้วเราก็รับเทียนกับเจ้าหน้าที่เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่แจกให้นะคะตรงหน้าต้นมะขามเมื่อกลับมาแล้วรับเทียนเสร็จแล้วเดี๋ยวตั้งแถวเป็นแถวๆยาวลงไปถึงหน้าวัดเลยนะคะไม่มีการนั่งค่ะยืนอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็หลังจากเราเวียนเทียนจบแล้วสวดมนต์สวดลักขีนี่แหละค่ะในการเวียนเทียนเวลาสวดก็จะมีการพอเดี๋ยวพระอาจารย์จะบอกว่าแต่ละรอบทำอะไรนะคะแล้วก็เมื่อสวดจบแล้วท่านกลับไปสู่ที่พักได้นะคะพักนอนแล้วก็พรุ่งนี้เช้าตื่นตีสี่เหมือนเดิมนะคะพบกันที่นี่ตีห้าเหมือนเดิมนะคะเริ่มตีห้าสวดมนต์ทำวัดเช้าแปรค่ะส่งพระอาจารย์ออกก่อนนะคะด้วยการสาธุเรื่อยๆก่อนค่ะสาธุ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 ส
าธุส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 าธุของตาไม่กลับเหรอคะเขากลับกันหมดแล้วสาธุสาธุค่ะงั้นสาธุ3ครั้งตามด้วยอนุโมทามิค่ะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะพักประมาณ20นาทีนะคะเราเจอกัน 20:30 นที่ลานหน้าต้นมะขามหน้า3บูรพาจารย์นะคะรับเทียนท่านละ1เล่มเพื่อเตรียมสวดลักขีที่ด้านหน้า3บูรพาจารย์กันค่ะตอนนี้ก็เรียนเชิญนะคะพักผ่อนก่อนเลยใครจะดื่มน้ำปานะก็ได้เข้าห้องน้ำก็ได้นะคะพรุ่งนี้เช้าตื่น 4:00 เหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาที่ลานประรำพิธีนี้5:00พรุ่งนี้เราลาศีลแล้วนะคะเราจะทำพิธีดับเทียนชัยแล้วลาศีลในพรุ่งนี้เช้านะคะประมาณ6:09นะคะ
สำหรับท่านที่ยืนอยู่ในลานด้านหน้าศาลา90ปีนะครับเดี๋ยวเราเข้าแถวนะครับเป็นแถวตอนเรียงหนึ่งยาวลงไปรถกระบะที่จอดอยู่ตรงนี้ไม่ทราบว่าของใครนะครับเป็นกระบะโตโยต้าสีดำนะครับรบกวนนะครับท่านเจ้าของรถช่วยมาเลื่อนรถด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมตรงนี้นะครับให้ทุกท่านยืนเข้าแถวตอนเรียงหนึ่งจำนวนทั้งหมดกี่แถวก็ให้เต็มลานเสร็จแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราจะแจกเทียนให้ทุกท่านช่วยกันส่งต่อเทียนหนึ่งเล่มกระดาษหนึ่งแผ่นเอาเทียนเสียบไว้ตรงกลางกระดาษเพื่อป้องกันน้ำตาเทียนย้อยใส่มือนะครับแล้วเดี๋ยวท่านเจ้าคุณอาจารย์จะได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวทุกท่านจะได้รับแบบนี้คนละหนึ่งอันได้รับแล้วส่งต่อให้เพื่อนด้วยแล้วก็ใช้ความระมัดระวังว่าเดี๋ยวจะหักก่อนจะถึงมือเพื่อนและเดี๋ยวเราจะจุดเทียนต่อๆกันไปสำคัญก็คือไม่ลงมือฉันแต่อย่าไปลงหัวเพื่อนนะครับอันนี้สำคัญนะครับ เว้นระยะห่างจากเพื่อนข้างหน้าสักนิดหนึ่งประมาณสักหนึ่งช่วงแขนโดยประมาณนะครับแล้วเดี๋ยวท่านเจ้าคุณอาจารย์จะได้นำสวดอิติปิโสนะครับโดยทุกคนถือเทียนเมื่อจบแต่ละรอบเดี๋ยวท่านจะบอกว่าจะทำยังไงนะครับรอนิดหนึ่งสำหรับท่านที่พักเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะทำกิจกรรมก็มาได้เลยพี่หนุ่มแล้วเดี๋ยวนะคะต้องขออนุญาตเป็นคนจัดนะคะพี่หนุ่มคะขออนุญาตเริ่มต้นแม่ขาวที่เสาเล่มนี้เสานี้ค่ะข้างหน้าขอเป็นสุภาพบุรุษนะคะใช่ผู้หญิงถอยไปประมาณเสานี้ค่ะเสาเหล็กเนี่ยนะคะค่อยๆถอยครับค่อยๆถอยค่อยๆถอยค่ะค่อยๆถอยเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มสุภาพบุรุษใครรู้ว่าตัวเองเป็นสุภาพบุรุษมาอยู่แถวหน้าค่ะอ๋อแถวหน้าเป็นพระคุณเจ้าจะมีพระคุณเจ้าไหมคะใช่จะมีพระคุณเจ้าเดี๋ยวจะมีพระคุณเจ้าอีกเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องถอยไปเยอะหน่อยถอยไปเยอะหน่อยค่ะแถวแรกเสามันจะตรงกันอยู่แล้วเนาะดูแนวเสาค่ะแนวเสานู้นเลยเพราะเดี๋ยวต้องมีพระคุณเจ้ามีผู้ชายแล้วมีผู้หญิงนะคะตามลำดับค่ะผู้หญิงดูเสานะคะเราถอยไปตรงเสาแล้วหยุดได้นะคะถอยไปอีกแล้วเอามือแตะไหล่คนหน้าค่ะถ้าเรายืนให้เป็นแถวเราต้องเอามือแตะไหล่คนหน้าได้คนหน้ายืนเป็นหลักก่อนคนหน้ายืนเป็นหลักนะคะยืนเป็นหลักไว้เราจะได้รู้ว่ามีแถวกี่แถวทั้งหมดคนหลังเอามือแตะไหล่คนหน้าแตะไม่ถึงไหล่ก็เอาแค่กลางหลังก็ได้เพราะตัวเล็กกว่าเอื้อมไปถึงไหล่ไม่ได้อย่าแปะแรงนะครับเนื่องจากว่าพอเราจุดเทียนแล้วมันจะมีแสงไฟนะคะมันจะได้ทำให้เราปลอดภัยจากไฟด้วยนะคะแล้วภาพออกมาจะสวยงามนะคะยังเจ้าหน้าที่แจกเทียนแจกจากด้านข้างเข้าไปก็ได้นะครับเจ้าหน้าที่ที่แจกเทียนนะครับแจกจากด้านข้างนะครับซ้ายขวาด้านหลังถอยลงไปเลยก็ได้นะคะถอยไปอีกนะคะเอามือแตะไหล่เพื่อนแล้วขยับถอยหลังไปหน่อยนะคะอย่าอยู่ใกล้ชิดกันมากเพราะเราจุดเทียนจะร้อนนะคะน้องผู้ชายอยู่ข้างหน้าเลยลูกแถวหน้าเลยค่ะรับเทียนด้วยนะคะรับเทียนคนละหนึ่งเล่มด้วยค่ะเดินถอยหลังด้วยแล้วระหว่างตัวเองกับเพื่อนขอให้เหยียดมือได้หนึ่งช่วงแขนจะดีมากนะคะหรือว่าต้องมีระยะให้ตั้งเทียนได้ไม่ไฟไม่ลนหลังเพื่อนนะคะเดี๋ยวไฟไหม้หลังเพื่อนนะคะเดี๋ยวดับเพลิงไม่มาเดี๋ยวพอจุดไฟแล้วเราจะร้อนนะถ้าเราอยู่ใกล้ชิดกันมากอาจจะมีผมไหม้ได้นะคะอันนี้ไม่ได้ดับตั้งใจดับไฟไม่ได้ดับตั้งใจดับว่าจะดับได้ไหมพอใช้งานจริงไม่ดับค่ะ
ไม่เป็นไรค่ะพอขาวบางส่วนไปด้านหลังเลยก็ได้ค่ะเอาแค่ตรงนี้กั้นแก้กั้นระหว่างพระกับโยมผู้หญิงเท่านั้นเองถ้าผู้ชายที่เหลือมาช้าเทินท้ายสุดเลยค่ะไปปิดไปเป็นทับหลังเฝ้าหลังให้สตรีบ้างก็ได้ค่ะขอแค่แถวหน้ากั้นระหว่างสุภาพสตรีกับพระก่อนแค่นั้นค่ะท่านใดยังไม่ได้เทียนยกมือขึ้นนะครับมีตรงกลางอยู่บ้างนะครับลองซ้อมยกเทียนขึ้นเหนือศีรษะตัวเองสิคะซ้อมยกเทียนขึ้นแล้วจะชนเพื่อนไหมเวลายกมือขึ้นนะเพราะมันเทียนจะมีไฟใครไม่ซ้อมยกมือใครไม่มีเทียนยกมือขึ้นคนมีเทียนแล้วเอาลงก่อนครับขอมือคนยังไม่มีเทียนก่อนนะครับเจ้าหน้าที่ไม่เห็นอยู่ท้ายเลยค่ะคนไม่มีเทียนยกมืออยู่ท้ายเลยอย่าเล่นกับไฟนะครับไฟมันร้อนนะครับน้ำตาเทียนมันร้อนนะครับใช้ความระมัดระวังเวลาที่เรายกขึ้นนะครับโอเคครับขอทุกท่านอยู่ในความสงบนะครับขอทุกท่านอยู่ในความสงบนะครับสุภาพสตรีที่มาทีหลังมาอยู่ฝั่งนี้ก็ได้นะคะเชิญกรรมการทุกท่านมาอยู่ฝั่งด้านนี้ได้ค่ะคุณผู้ชายที่อยู่ตรงนี้เข้าแถวอีกแถวหนึ่งก็ได้นะครับกรรมการไปอยู่อย่างนั้นไม่สวยงามตั้งอีกแถวหนึ่งได้ครับกรรมการเจ้าหน้าที่ออกมาอยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะคณะทำงานอยู่ด้านข้างที่อาจารย์ต้อมครับผู้ชายแถวหน้าขยับมาก็ได้ครับจะได้ไม่เบียดกันครับเป็นสองแถวแล้วก็ที่อยู่ก็คือกระจายซ้ายขวาเพื่อให้มันแถวไม่เบียดกันนะครับอันนี้ผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมองไม่เห็นตัวเล็กเพิ่งมาใหม่รับเทียนไปด้วยเลยนะครับเพิ่งมาใหม่รับเทียนไปด้วยเลยเตรียมเทียนไว้ให้พระคุณเจ้าด้วยนะคะเทียนพระอาจารย์เล่มใหญ่ได้หรือยังคะเทียนพระอาจารย์เทียนพระอาจารย์ต้องเล่มใหญ่เทียนพระอาจารย์ต้องเล่มใหญ่เทียนท่านเจ้าคุณเล่มใหญ่มันจะหลุดมือไหมครับเทียนด้วยแล้วก็เอกสารด้วยกล้องด้วยเดี๋ยวรอพระอาจารย์นะคะเรานัดหมายกันที่เวลา 20:30 ทุกคนทำเวลาได้เก่งมากสาธุให้ตัวเอง3ครั้งค่ะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเดี๋ยวรอท่านเจ้าคุณอาจารย์นะคะเรียกว่าอะไรนะครับสิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่นี่อันนี้เป็นการเวียนเทียนไฮเทคค่ะนั่นถ้าพระอาจารย์บอกว่าวันนี้ฝนตกนะคะด้านในกลัวกลัวพื้นลื่นนะคะจริงๆถ้าให้ได้บรรยากาศต้องมาใหม่นะต้องไปเวียนเทียนแบบเดินเวียนเทียนจริงๆจะมีสมาธิสัญจรทุกเดือนละครั้งมาได้นะคะไม่ต้องรอเฉพาะงานลัคคีมาได้ทุกเดือนมีเดือนละครั้งดูได้ในเพจ Facebook วัดเทพเจติยาจารย์ค่ะท่านเจ้าคุณอาจารย์ก็มายังคะยังโอเคงั้นพูดต่อค่ะก
ก็ถ้าเผื่อว่าท่านใดอยากจะมาปฏิบัติธรรมกับพระเทพเจติยาจารย์นะคะจะมีปฏิบัติธรรมทุกเดือนดูตารางได้หรือขอตารางได้ใน Facebook ของวัดเทพเจติยาจารย์นะคะดูที่เพจของทางวัดเทพเจติยาจารย์ก็ได้นะครับจะมีข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลาเพื่อรักษาแนวแถวปฏิบัติของพระอาจารย์หลวงพ่อเหมือนกับเราขึ้นธุดงค์เลยนะครับผมก็เคยไปร่วมบ้างเป็นบางคราวค่ะแล้วก็เวลาช่วงที่ผ่านมาฤดูร้อนเราก็ไม่ไปเดินที่เชิงดอยอินทนนท์เราพาคณะผู้ปฏิบัติธรรมขึ้นไปที่บนดอยอินทนนท์แล้วก็ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิที่พระมหาธาตุนพมิทินีดลนพผลภูมิสิรินะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศเราไปพบกับความเย็นข้างบนนะครับแล้วก็ได้ไปเห็นจุดกำเนิดของแหล่งน้ำตกแม่กลางนะครับที่อ่างกาหลวงข้างบนนั้นนะครับแล้วก็ได้ไปอะไรกราบอะไรนะศาลเจ้าพ่อดอยอินทนนท์นะครับหลายๆคนไม่เคยไปงั้นขอเชิญชวนนะครับหลังจากเสร็จลักขี่แล้วก็เราสามารถลงใน Google Form เพื่อมาร่วมกิจกรรมสมาธิสัญจรกับวัดเทพเจติยาจารย์ได้เรามีกิจกรรมมีแผนงานออกมาเป็นรายปีนะครับแล้วก็วันสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนก็จะเป็นการทอดกฐินกับพระเทพเจติอาจารย์89เป็นการปฏิบัติธรรมวันที่10ก็เป็นวันทอดกฐินหลังจากนั้นวันที่28 29 30แล้วก็วันที่1ธันวาคมก็จะเป็นการสอบธุดงค์ภาคสนามของพื้นที่ในวัดเทพเจติยาจารย์ของเรานะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับงานวัดเทพเจติยาจารย์เนี่ยสมแล้วนะครับที่หลวงพ่อท่านบอกว่าสถานที่แห่งนี้ต่อไปเนี่ยจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนี่ว่าตลอดทั้งปีเลยนะครับเหมือนหลวงพ่อท่านเห็นว่ามันจะเกิดขึ้นในอีกไม่นานและบัดนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาก็เพื่อรองรับหลักสูตรครูสมาธิที่พวกเราศึกษากันอยู่นะครับหลายคนคงจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมหลวงพ่อไม่สอนย้ำเน้นนิพพานไปเลยแต่ฟังให้ดีนะฮะ 2-3 ครั้งที่พระอาจารย์ท่านเทศวันนี้อาจารย์โยคุณพระราชปัญญาวชิโรดมท่านเทศถึงที่สุดเลยอยู่ที่ว่าพวกเราทำได้หรือเปล่าแต่พระอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยท่านต้องการให้เรามาปฏิบัติทีละขั้นทีละตอนแล้วก็ทำสมาธิไปด้วยทั้งการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาโดยเฉพาะที่พวกเรามากันในวันนี้เนี่ยเรามาเพิ่มบารมีให้กับตัวเองทั้ง10บารมีคนอยากจะไปถึงนิพพานมันก็ยังไปไม่ได้หรอกถ้าบารมียังไม่เต็มดังนั้นเราก็ทำไปด้วยสะสมไปด้วยหลวงพ่อจึงตั้งคติว่าจุดประสงค์ของการทำสมาธิคือผสมพลังจิตสาธุสุดยอดนะครับขอให้สอบได้ทุกคนครับ เอ๊ะเหมือนตอนติวเขาสอบ ค่ะวันนี้ก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะของการมาสวดลัคขีปีที่แล้วรุ่นครั้งแรกเราเวียนเทียนเวียนไหมจำไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เวียนแล้วแต่ก็ไม่มีโครงการนี้ด้วยไม่มีจุดเทียนนี้อันนี้รอบนี้กิจกรรมเยอะแน่นจัดแน่นมากนะคะจัดเต็มมีหลายกิจกรรมด้วยเช็ดเหล็กติ้งชอบแบบนี้ไหมคะชอบไหมครับชอบสาธุ3ครั้งค่ะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิโอปฏิญาณก้มกราบกรานแทบบาทหลวงพ่อลูกนี้จะสานต่องานหลวงพ่อให้เกรียงไกรได้แค่นี้แหละครับเขียนไขเล่มหนึ่งเอาเหรอขอดูเนื้อหน่อยนะครับไม่งั้นมาแต่น้ำจริงๆเป็นต้นฉบับร้องอยู่นะคะนี่คือต้นฉบับเสียงอยู่แล้วนะคะจำเนื้อไม่ได้ไม่ได้คือศิลปินร้องได้ใช่ไหมร้องได้เพลงอย่างนี้ไม่ใช่เพลงเป็นใจเพื่อเนื่องจากเป็นเพลงที่ถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เหมือนเราสวดมนต์สารพันยะนอจารย์ค่ะ
สำคัญคือจะหาเนื้อเจอไหมเนี่ยผมอยากจะยืนยันนะว่าสมาธิสัญจรวัดเทพเจติยาจารย์นั้นดีจริงๆดูได้จากศาสตราจารย์ดร.มนชัยเทียนทองฮะมาทุกเดือนไม่เคยขาดงานยุ่งแค่ไหนท่านก็มาครับใครที่สามารถสวดมนต์ไปพร้อมกับผมได้ผมเรียกสวดมนต์กันแล้วกันนะไม่ใช่ร้องเพลงก็ว่าไปด้วยกันนะสวดมนต์กราบหลวงพ่อวิริยังค่ะขอปฏิญาณก้มกราบกรานแทบบาทหลวงพ่อลูกนี้จะสานต่องานหลวงพ่อให้เกรียงไกรเทียนไขเล่มหนึ่งส่องแสงธรรมกว่า100ปีจุดต่อเทียนมากมีทบทวีแสงแห่งปัญญาสอนสิทธิ์ทั้งพ้องตามคันลองแห่งพระพุทธาด้วยจิตที่เมตตากรุณาต่อสิทธิ์ทุกคนเทียนไขเล่มหนึ่งส่งแสงทองแห่งธรรมเรื่อยมาสอนสิทธิ์ไปทั่วลาเพื่อปัญญาวิมุตติหลุดพ้นวัฏฏะสงสารอันยาวนานแห่งความทุกข์ทนข้ามฝั่งแห่งโอคพลจนหมดสิ้นเวรภัย22ธันวาวันมหาวิโยสาธุชนเศร้าโศกวิปปโยคหัวใจเทียนดับสิ้นแสงหลวงพ่อแสดงธรรมบทสุดท้ายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสุดอาลัยต้องน้ำตาคลอเทียนไขเล่มหนึ่งส่องแสงธรรมให้ลูกสืบมาลูกขอตั้งสัจจาทำสมาธิไม่ย่อท้อขอปฏิญาณก้มกราบกรานแทบบาทหลวงพ่อลูกนี้จะสานต่องานหลวงพ่อให้เกรียงไกรขอปฏิญาณก้มกราบกรานแทบบาทหลวงพ่อลูกนี้จะสานต่องานหลวงพ่อวิริยังสวดมนต์จบแล้วค่ะสาธุเลยสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะขณะนี้ท่านพระราชปัญญาวชิโรดมท่านเจ้าคุณอาจารย์ก็มาถึงแล้วนะคะท่านใช้ไมค์ไหนคะมีไมค์ถ้าพระอาจารย์มาช้าจะมีเพลงที่สองอยู่แล้วเอดักเออจดให้หลวงพ่อด้วยหลวงพ่อใส่พานเพียรหลวงพ่อตั้งพานตั้งพานเพียรหลวงพ่อพานหลวงปู่มั่นหลวงปู่กงมาหลวงพ่อเอาเดียวเนาะฮะหลวงพ่ออวยพรให้ท้องฟ้ามันสว่างสวยไม่มีอะไรแต่ว่าหลวงพ่อปรารถนาดีอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้รับน้ำมนต์ใครมีโรคหายโรคใครมีโชคใครโชคไม่ดีก็โชคดีหลวงพ่ออย่างนั้นใครไม่รวยขอให้รวยสา
ธุที่รวยอยู่แล้วรวยยิ่งขึ้นสาธุพร้อมทำพระคุณเจ้าด้วย นิมนต์ทุกท่านครับพระคุณเจ้าทั้งหลายขยับขึ้นมาใกล้ๆหน่อยก็ได้ค่ะขยับขยับมาเองผู้ชายขยับขึ้นมาหน่อยค่ะพวกเราก็ขึ้นข้างบนเนาะอ๋อถอดรองเท้าตรงน้อยได้ไหมหรือว่าจะตรงเม็ดเหรอตรงขนตรงเม็ดเหรอไปเปียกไปขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาเออเปียกออกไปก่อนเปียกมุมด้านนี้ก็ได้เปียกออกไปก่อนออกไปก่อนออกไปก่อนสำคัญเสียงระบุที่ตกพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเจ้าค่ะอันดับแรกเราขอขมาหลวงพ่อก็ต้องสวดสามพระอาจารย์เลยแหละว่านะโมจบก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามมหาเทเลล่ะเอาจากได้อาจารย์เยเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าความประมาทพลาดพลั้งอะไรของลูกศิษย์และทุกท่านที่ได้ประมาทพลาดพลั้งต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่กงมาหลวงปู่มั่นหลวงพ่อวิริยังได้โปรดอโหสิกรรมให้บรรดาศิษย์ทั้งหลายและสาธุชนทุกท่านด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขอให้ข้าพเจ้าและทุกๆมันเหมือนฝนตกใช่ไหมเนี่ยฝนตกแท้ๆเลยค่ะโอ้ของแท้ครับโอ้โหลูกศิษย์หลวงพ่อวิริยังเนี่ยพูดแท้ๆเลยนะท่านบอกว่าให้น้ำมนต์ขยับมาก็ได้ตรงไหนที่พอขยับได้ขยับเอากันหน่อยแต่ว่าถูกฝนก็ดีนะเอาสวดอัจฉริยะได้ไหมเนาะถ้าได้สวดพร้อมกันเลยทั้งนั้นอัจฉริยะปะมาเทนะทาวารัตเยนะกตังสัพพังอปราทังขมาโตโนภันเตอัญจริเยปมาเทนะทาวารัตเยนะกตังสัพพังอปราทังขมาโตโนภันเตอาจาริเยปะมาเทนะทาวารัตเยนะกะตังสัพพังอปะราทังกามาโตโนภันเตว่าตามไหมถ้าความประมาทพลาดพลั้งอันใดถ้าความประมาทพลาดพลั้งอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังโดยเฉพาะพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรสิรินทโรขอได้โปรดอโหสิกรรมขอได้โปรดอโหสิกรรมในความประมาทพลาดพลั้งทั้งหลายเหล่านั้นในความประมาทพลาดพลั้งทั้งหลายเหล่านั้นแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุพร้อมกันสาธุสาธุ
สาธุอนุโมทามิในการจุดเทียนครั้งนี้ทั้งหมดสวดลัคคี11รอบรอบที่1นี้สวดบูชาคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รอบที่2นี้สวดให้แก่บิดามารดาของเรารอบที่3สวดให้แก่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิรโดมหลวงพ่อวิริยังหลวงปู่มั่นหลวงปู่กงมาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายรอบที่4สวดให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์รอบที่5ให้แก่เท้าสกัดเทวราชเท้าจตุโลกบาลทั้ง4พระสยามเทวาธิราชตลอดถึงเทวดาทุกภพทุกภูมิรอบที่6สวดให้แก่พญานาคพระยาครุฑสัมภเวสีและสัตว์นรกทุกหมู่เหล่ารอบที่7สวดให้แก่ครอบครัวเราและญาติมิตรทั้งหลายรอบที่8สวดให้แก่เจ้าภาพโรงทานทุกโรงทานรอบที่9สวดให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ที่ถ่ายรูปผู้ที่ทำหน้าที่ทุกแผนกรอบที่10สวดให้แก่พระสงฆ์และผู้มาบวชชีสวดลัคคีทุกท่านรอบที่11สวดให้แก่ชาวไทยและชาวโลกตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ทั้งหมด11รอบเทียนยังไม่มาเอามาแล้วทุกท่านสาธุนะจุดเทียนแล้วเทียนออกมาสาธุ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 ท่านไม่ให้จุดธูปจุดเทียนไม่ติดทีนี้ก็เทียนจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเจ้าคุณอาจารย์กันว่าต่อเทียนจากพระอาจารย์หลวงพ่อนะครับแล้วก็ต่อให้กับพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าก็มาต่อให้กับญาติโยมอีกครั้งหนึ่งครับแถวหนึ่งก่อนทีนี้เราจะแถวสองโอ้ดันดันได้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 ยังระวังน้ำตาเทียนหยดด้วยนะครับโอ้ต่อพระอาจารย์ใช้ความระมัดระวังเรื่องไฟนะครับแล้วก็น้ำตาเทียนนะครับฝนหยุดหรือยังยังเลยครับพระอาจารย์พอสมควรเลยครับตกแรงพอสมควรเลยครับถือเป็นแนวดิ่งไว้นะครับอย่าเอียงนะครับระวังผมกับระวังผ้าด้านหลังด้วยนะครับเราต้องหันหน้าหาโยมพระหันหน้าหาโยมไม่ฮะพระคุณเจ้าหันมาเอาใหม่อย่าไปเผาเสื้อกันนะครับระมัดระวังแล้วก็ผมด้วยสุภาพสตรีนี้ผมยาวโดนแล้วเนี่ยคนนี้โดนเสื้อระวังนะครับสังเกตไหมเวลามีแสงเทียนหน้าตาจะสวยกว่าเก่าว่าไปนั้นสดใสนะครับเพราะว่าแสงเทียนช่วงนี้ก็จุดเทียนให้ครบทุกท่านนะครับลองยกเทียนให้เหนือศีรษะสิครับจะได้เห็นโอ้สวยงามมากสวยมากค่ะสวยมากค่ะจุดกันหมดหรือยังน้องหมดแล้วนะหมดแล้วค่ะทีนี้วิธีทำคือเวลาสวดคำว่าโลกัสสาติให้ยกขึ้นอย่างนี้ยกขึ้นอย่างนี้จบทีละบทก็ยกเทียนขึ้นทีหนึ่งรอบละหนึ่งครั้งโลกัสสาติอย่างนี้แล้วก็ลงแปลว่ารอบที่หนึ่งรอบที่หนึ่งนี่บูชาคุณพระรัตนตรัยแต่ว่าเราทำพอเอาลงปั๊บเนี่ย
อธิษฐานจิตสักนิดหนึ่งสาธุหรือว่าตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ไม่เป็นไรมันจะได้เร็วขึ้นฝนตกบัดนี้พระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาจะได้ทำพิธีสวดลัคขีรอบพิเศษทำเหมือนพระอาจารย์หลวงพ่อเคยพาทำที่ดอยอินทนนท์เวลามีการปฏิบัติภาคสนามสอบภาคสนามวันสุดท้ายพระอาจารย์หลวงพ่อจะพาจุดเทียนเพื่อสันติภาพของโลกท่านว่าอย่างนี้แล้วก็เหมือนพระอาจารย์เขียนมาเนี่ยท่านบอกว่าหนึ่งบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บูชาบิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านก็ไล่ให้ฟังพระอาจารย์คนเขียนไว้ก็เลยเอาสืบต่อมาอยากจะให้ประเพณีนี้หรือวัฒนธรรมนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้ทำมาเราต้องสืบต่อหรือประสานสานต่องานของท่านไม่อยากให้มันสูญหายไปเพราะนั้นเราทั้งหลายวันนี้เราก็มารวมกันสานงานต่อของหลวงพ่อคือการจุดเทียนเพื่อสันติภาพของโลกท่านว่าอย่างนี้อ้าวสวดอิติปิโสพร้อมกันอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทธเวชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกเวโตอนุตตรโรบริสัทธัมมาสาลติสัทธาเทวมโนสานังบุตรโตภะคะวาติสวะคาโตภะคะวาตังธัมโมสันเถโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตตังเวทิตังโพวิญญูเอติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปุจจปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสัมเมติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทังจัตตาริปุเรสายุคานิอัตถปุเรสโปคะลังเอสัพพคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกะรัณโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกาสติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธเวชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกเวทโตอนุตตรโรปุริสัทธัมมาสาลเทสัตตเทวมโนสานังพุทธภะคะวาติสวะคะโตภะคะวะตังธัมโมสันเดทิโกอาการิโกเนหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจตังเวทิตังพวกวิญญาณเอติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปุญจปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสาเมติปฏิปัน
นะภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาเรปุเรสยุคานิอัตถะปุเรสปุกะลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาโหไนโยปาโหไนโยดาเขไนโยอัญจะเลกะระเนโยอนตารังปุญญาเขตตังโลกัสสติติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธเวชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกเวทโตอนุตตรโรปุริสัทธัมมสารัตถิสัตถะเทวมโนสานังพุทธโตภะคะวาติสวัคคาโตภะคะวาตังธัมโมสันเทติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตังโพเวนโยเอติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโปชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสัมเมจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทังจัตตาเรปุเรสยุคานิอัตถะปุเรสโปกะลาเอสัพพังกวะโตสาวกสังโฆโหดายโยปาโหดายโยตาเขนายโยอัญจะเลกะระเนโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกัสสติติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธเวชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกเวทโตอนุตตรโรปุริสัทธัมมสารัตถิสัตอาเทวมโนสานังพุทธภควาติสวัคคาโตภควตังธัมโมสันเทเถโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจตังเวทิตังโพวิญโยเหตุสมปันติปัณณภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิฏฐังจันตาเรปุเรสยุคังนิอัตถะปุเรสโปกะลาเอสัพพกวะโตสาวกสังโฆอาโหไนโยปาโหไนโยตาเขไนโยอัญชะเลกะระนิโยอนุตตรังบุญญาเขตตังโลกัสสติติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธเวชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกเวทโตอนุตตรโรปุริสัทธัมมสารัตถิสัต
ทเทวมโนสานังพุทโธภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันเถโกอาคาเนโกเอหิปัสสโกโอปัณณยโกปัจจัตตังเวทิตาโพวิญญาเหติสมปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิงจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติธัมมจันตาเรปุริสโยคานิอัตถะปุริสโปกาลเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอะโหไนโยปะโหไนโยทังคิไนโยอัญชะเลกะระนิโยอะนุตตรังปุญญังเหตตังโลกัสสะเตอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชฌาจารณะสัมปันโนสงฆะโตโลกะเวโทอนุตตรโรบริสัทธัมมาสารเทสัทธาเทวมโนสานังพุทโธภะคะวาติสวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมสันติเทโกอาการิโกเนนิปัสสโกโอปัณณยโกปัจจัตตังเวทิตังโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชโปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิงจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจันตาเรปุริสโยคานิอัตถะปุริสโปกาลานเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุไนโยปะหุไนโยทังคิไนโยอัญชะเลกะระนิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสะติติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธโธเวชฌาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกะเวทโธอนุตตรังปุริสัทธัมมาสารเทสัทธัตเทวมโนสานังพุทโธภะคะวาติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันติเตโกอาการิโกเนหิปัสสโกโอปัณณยโกปัจจัตตังเวทิตังโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิงจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติธัมมจัตตาเรปุริสโยคานิอัตถะปุริสโปกาลังเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุไนโยปะหุไนโยทักขิไนโยอัญชะเลกะระ
นิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสานิติเปสภควาอรหังสัมมาสัมพุทธเวชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกเวทโทอนุตตรังปุริสัทธามาสารเทสัทธาเทวมโนสานังพุทธภควาติสวะคาโตภควตาธัมโมสันเตติโกอากาเรโกเอหิปัสสโกอปันนาเยโกปัจจัตตังเวทิตาภเวโยเหติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆโจปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตัญญะตะ
าเรปเรสโยคานิอัตตปเรสโปกาลาเอสัพพกวาโตสาวกสังโฆอานุนายโยปานุนายโยทักเขนายโยปัญจเลกะระเนโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกัสสันติเปโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธเวจาจารณสัมปันโนสุขโตโลกเวโตอนุตตรโพรสัทธัมมสารเตสัทธาเทวมโนสานังพุทธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมสันเตติโกอากาเรโกเอหิปัลสิโกโนปัณณะเยโกปัจจัตตังเวติตัมโพเวญโยเอติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโนเจ้าปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายยัปปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสาเมติปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตัจจัตตาเรปเรสโยคานิอัตถะปเรสโปงกาลาเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยนาคเณายโยอัญจเลกะระนิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสัตติขอให้ทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานขอให้ทุกท่านตั้งจิตอธิษฐาน1นาทีแผ่เมตตาพร้อมกันสัพเพสัตตาสัทธาวุตตุอเวราสุขจิเวโนขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดกาตังปุญญังบาลังไมหังสัมเดภาคิภวันตุเตขอให้สัตว์ทั้งสิ้นนั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญอันดีข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเรียกว่าปรากฏการณ์ได้เกิดขึ้นสวดมนต์ไปไฟก็ดับไม้ก็ดับหมายความว่าดับทุกข์ดับโศกดับโรคดับภัยดับสนิทจันไรทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ขอให้โชคดีพวกเราอยากจะให้สวดบทสัพพพุทธานุภาเวนะสวดพร้อมกันจะได้โชคดีมีชัยสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธัมมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังเตนังรัตนานังอานุภาเวนะจตุ
ราเสเตสหัสธรรมคันธานุภาเวนะปิตกัตตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตรองภาสัพเพเตปยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตโอปาทวาสัพเพเตโทนิเมตตาสัพเพเตอวะมังกาลาเวนัสสันโตอายุวัฏฐโกธนวัฏฐโกสิริวัฏฐโกยสวัฏฐโกพลวัฏฐโกวรรณวัฏฐโกสุขวัฏฐโกโหตุสัพพทาทุกขโรคภยาเวลาโสกังสัตตุจปาทวาอเนกังอันตรายาเปเวนัสสันโตจะเตชะสาชัยเสติทานังลาภังสุทิปะคะยังสุขังพาลันสิริอายุจะวันนอนจะพอดขังวันเทจะยัสวาสตวาสังจะอายุจะเชวะสิทธิปวันตุเตปวันตุสัพพมังกะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสธาสุเทพวันตุเตพวันตุสัพพมังกะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาสุเทพวันตุเตพวันตุสัพพมังกะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาสุเทพวันตุเตสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิหลวงพ่ออวยพรให้แก่ทุกท่านใครที่สุขภาพไม่ดีขอให้อันตรธานหายไปใครยังมีโรคภัยแค่เก็บขอให้หายโดยไวสาธุใครโชคไม่ดีขอให้โชคดีสาธุใครโชคดีอยู่แล้วโชคดียิ่งขึ้นสาธุให้เฮงให้รวยทุกๆคนสาธุสุดท้ายขอให้เกิดสติปัญญาดีทั้งทางโลกและทางธรรมนำทางชีวิตให้พ้นทุกโดยทั่วกันทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิต่อไปกราบลาพระรัตนรัตนตรัยกราบลาพระรัตนตรัยพร้อมกันระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัสดิ์ตนภาควัตังธรรมโมธรรมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภาควัตโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิพร้อมกันกราบนมัสการกราบนมัสการพระอาจารย์เทียนที่ท่านทั้งหลายจุดนี้ถ้าจะพูดว่ามันศักดิ์สิทธิ์ก็คือศักดิ์สิทธิ์แล้วเอากลับบ้านไปจุดที่บ้านให้เกิดความสว่างสวยไล่เสนียดจันทร์ไรออกไป
ธุให้กลับมาเฮงมารวยทุกคนทุกคนสาธุไม่ใช่พระอาจารย์อวยพรนะหลวงพ่อ3องค์นี่สาธุเอาละสาธุพร้อมกันแล้วก็ดับเทียนได้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเดี๋ยวรอให้พระอาจารย์กับคณะสงฆ์ออกไปก่อนนะครับเราค่อยตามไปทีหลังนะครับเรากลับไปนอนเลยนะไม่มีสวดมนต์แล้วนะกลับไปนอนได้ทุกท่านก็กลับไปพักผ่อนตีสี่ตื่นเช้าตีห้ามาสวดมนต์ด้วยกันพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่เราจะได้ลาสิกขานะครับแต่ว่ารักษาศีลตลอดไปนะฮะไม่ได้บอกว่าลาศีลแล้วทิ้งศีลหมดเลยเอาศีลไว้ที่วัดไม่ได้ต้องเอาศีลกลับไปด้วยนะครับลาสิกขาเป็นเพียงพิธีเฉยๆนะฮะแต่ว่าศีลเนี่ยให้อยู่กับเราตลอดไปนานเท่าที่จะเป็นไปได้เพิ่มการรักษาศีลจากศีล5เป็นศีล8ได้ยิ่งดีนะครับอาจารย์ต้อมไปไหนเอ่ยความนึกความคิด
ร้อมไปด้วยอาสวะกิเลสมีอวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นต้นได้เข้ามาอยู่ในจิตนั้นแล้วก็ทำให้จิตนั้นต้องคิดไปโดยการที่ไม่ได้รับการควบคุมที่ถูกต้องก็เป็นโอกาสของพวกกิเลสทำให้ต้องประสบกับบาปหรือประสบกับสิ่งที่ไม่ดี